เวลากดสิวเอาแล้วนะโอ้ยเม็ดนี้ล่ะไม่เอาหน้าเลิศกดได้สวยเลยกลับมาเม็ดนี้มิสเตอร์ยูนิคอร์นอย่าทำฉันนะไม่นะไม่อย่าฮะเธอเองเหรอเดี๋ยวมิสเตอร์ยูนิคอร์นหน้าเล็กๆนั่นคิดอะไรออกแล้วเออได้เวลาต้องเคลียร์จมูกกันแล้วเออเย้ได้แล้วแล้วฉันดูว่าจะป้ายมันที่ไหนตรงนี้แหละเหมาะที่สุดใกล้เสร็จแล้วอยากดูไหมล่ะเธอลงไปทำอะไรข้างล่างอ่ะเธออยากรู้ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันแหล่งขี้มูกเหรอแต่ไม่หมดเลยแถมยังมีอีกจมูกเธอนี่มีแต่ขี้มูกหรือไงเนี่ยและเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะให้ทำอะไรเช็ดออกซะเร็วโอ้เร็วข้าวโอเคโอเคกว่าฉันจะทำได้แบบนั้นใช่แล้วจู่ๆก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาถ้ารู้สึกอยากเล่นกับอะไรเหนียวๆหนึบๆแบบนั้นไม่ต้องไปแคร์ขี้มูกใช้นี่แทนดีกว่าแบบนี้เลยและไม่มันไม่ใช่ขี้มูกแล้วมันถูกปกป้องด้วยพลาสติกเห็นไหมหูทำให้มันน่ารักมากๆอ๋อมันคือยูนิคอร์นหนึบหนับหนึบยูนิคอร์นที่น่ารักมากๆไงล่ะทาดาเสร็จแล้วโอ้อีฮัลโหลทางนี้เธอชอบไหมฮะว้าวฉันให้เธอขอบคุณนะมันหนึบหนับมากแล้วดูสีมันสิสุดยอดไปเลยใส่ได้พอดีนี่แหละวัยรุ่นตัวจริงว้าวยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนน่ะมอลลี่นี่รสนิยมดีจริงๆเดี๋ยวก่อนนะทำไมมาอยู่ในห้องฉันน่ะทำอะไรเนี่ยฉันยุ่งอยู่มีอะไรอะไรยะเอามานี่ต่างหูด้วยอ๋อให้ตายสิกำลังสนุกอยู่แท้ๆเลยฮะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้แม่คะหนูอธิบายได้มันก็แค่เลิกยุ่งกับของของแม่ได้แล้วนะเด็กๆโอเคค่ะ โดนสมั่งแล้วเป็นไงล่ะอ่ะฮะไม่ต้องมาหัวเราะเลยถ้าหัวเราะอีกนะเธอโดนเทปนี้แน่เข้าใจไหมหรือฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ดูแล้วจำนะทุกคนถ้าคุณอยากมีเครื่องประดับของตัวเองก็ประดิษฐ์มันขึ้นมาเองซะเลยอือใช่ตัดตรงนั้นเลยจากนั้นเอาไปติดกับอันอื่นสวยมากทีนี้ม้วนทั้งหมดเข้าด้วยกันเห็นไหมจากนั้นก็ตัดมันติดชิ้นที่ตัดตรงนี้จากนั้นพันเทปลงมาเจ๋งใช่ไหมฉันทำนี่มาให้เธออ่ะจริงเหรอฉันดีใจจังเลยตั้งใจทำให้เลยนะเนี่ยขอบคุณโอ้นิดหน่อยนะโอ้ยอยากกินของว่างจังใครก็ได้ช่วยด้วยใจเย็นก่อนโอเคเดี๋ยวหาอะไรให้กินแต่อะไรอ่ะของหวานหวานเค็มๆหรอทั้งหมดเลยเลิกร้องเถอะหน้าของกินมาแล้วเพียบเลยเห็นไหมฉันโชคดีจังเลยมาหาแม่มาฮะด้วยมือสกปรกแบบนั้นนะโอ้แบบนี้ไม่ได้ว่ายังไงนะเฮ้ hey, ฟังทางนี้มือน่ะฮัลโหลหยุดกินสักแป๊บได้ไหมสกปรกเกินไปอ่ะเธอไม่ใช่เจ้าชีวิตฉันนะงั้นเหรอใช่เฮ้ย hey, ปล่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเอ้ยหยุดเลยมือของเธอยังสกปรกอยู่ดูสีพวกนั้นสิขอยืมเจ้านี่ก่อนได้ไหมวางมือนิ่งๆนะโอเค
สีแดงได้แล้วทีนี้ก็เป็นสีน้ำเงินเจ๋งและตอนนี้มาทาสีกันต้องทาให้ทั่วเลยทีนี้ก็นิ้วจักรจี้จังเลยได้เวลาของฟินาเล่แล้วทำมือให้มั่นคงเข้าไว้นะแปะลงไปโอเครอแป๊บเอ้ยเย่เชื่อใจฉันได้ฉันด้วยฉันทำมั่งโอ้ฮะฉันว่าเสร็จแล้วล่ะ ว้าวนี่คือผลงานของพี่น้อง ใช่แล้วล่ะ ทีนี้มากินขนมกันเถอะ เอาสิ อร่อยสุดยอดไปเลยกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายเอ้าดูเพลินๆไปนะที่รักใช่เราคุยกันเรื่องนี้ไปแหละพูดจริงเหรอสุดยอดโอ้ไม่อยากเชื่อเลยฮัลโหลปลาน้อยพวกเธอจะว่ายไปไหนกันหรอลิลลี่แป๊บนะโอเคจะลูกรักแม่ขอรูปหนูกับปลารูปหนึ่งนะน่ารักจังแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลมีน้ำเต็มไปหมดเลยอะว้าวนั่นใช่ฉลามขาวหรือเปล่าบู้เสร็จฉันเจ๋งเลยเอาใช่สิแน่นอนบอกมาให้หมดเลยนะแม่คะแม่คะนี่อะไรจ๊ะหนูอยากไปดูปลาพวกนั้นน่ะตอนนี้เลยโอ้ยหนูเข้าไปในนั้นจริงๆไม่ได้นะลูกแม่ไม่อยากทำให้หนูหงุดหงิดน่ะทะดานี่ไงปลาของหนูเองว้าวว่ายเร็วๆสิเร็วขึ้นอีกแม่ว่าไงมันน่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะคะหนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแม่ขอโทษนะลูกแต่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยไม่ได้จ้ะขอโทษทีนะเดี๋ยวหยุดร้องไห้นะลูกนะไม่รอเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไปแม่จะหาวิธีเองเจ้าเนี่ยน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เริ่มด้วยการใช้เทปใสตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆระวังไว้นะวางมันลงแล้วก็วางพลาสติกแบบนี้ไว้ด้านบนมันคือปลาเห็นไหมปิดเทปทับด้านบนตัวปลาแล้วพอปิดแน่นหนาก็ดึงชิ้นด้านนอกอันนี้ออกจับไว้นิ่งๆนะจากนั้นก็ฉีดเรซินเข้าไปช้าๆอย่าเร็วเกินไปนะโอเคไหมเห็นไหมว่ามันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะเจ๋งสุดๆไปเลยแทบจะเหมือนน้ำจริงๆเลยล่ะสวยเหมือนอยู่ใต้น้ำเลยว่าไหมแล้วมองจากมุมไหนๆก็ไม่เหมือนกันเลยด้วยมีฟองอากาศน้อยๆของตัวเองทุกอันสุดยอดเลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะพร้อมกันหรือยังวันนี้เป็นวันสอบนะฉันพร้อมสอบสุดๆละฉันอ่านหนังสือกับเตรียมทุกอย่างมาแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาหมดด้วยดินสอเบอร์หนึ่งใช้ได้ชัวร์หวังว่าฉันจะเอาของมาถูกนะดินสอเบอร์สองล่ะส่วนนี้ก็ดินสอเบอร์สามฉันไม่ได้สักแท่งมีไหมนะเฮ้ยนี่อะไรมีดินสอไหมอ่ะโอ้เอานี่ขอบใจดีนะที่ฉันมีสำรองไว้เอาจริงปะเนี่ยฉันเป็นคนเดียวที่เอาดินสอมาหรือไงนะน่ารำคาญที่สุดเลยอันนี้ประเดี๋ยวสิฉันก็ต้องใช้แท่งนึงนะเอ้ยพวกเธอทำเสร็จยังอ่ะฉันยังลบเบาๆหน่อยสิพวกเวลาฉันจะไม่เหลือแล้วนะเอ้ยไม่นะทุกคนโอ้ yes โอเคต้องรีบละโอ้ยขอคิดก่อนนะน่าจะ B ละมั้งอุ้ยแล้วยังลบไปไหนเนี่ยมีแท่งไหนที่ยังเหลือบ้างเอาไงต่ออ่ะเลวร้ายอะไรขนาดนี้นะอีรองเท้าไม่ได้ไปไหนอะอะไรกันนักนะเออเดี๋ยวฉันรู้แล้วฉันก็ทำยังลบเองเลยสิเติมถ้วยซิลิโคนให้เต็มด้วยกาวร้อนรีบติดเข้ากับดินสอของคุณนะเร็วก่อนที่มันจะแห้งมาดูเร็ว
ทีนี้ก็จุ่มเจ้านี่ลงในกลิตเตอร์สีเหลืองดูให้ดีนะว่าคลุกทั่วหมดแล้วนี่ไงน่าจะใช้ได้นะได้แล้วยังลบใหม่เอี่ยมแล้วก็ใช้ได้ดีเลยล่ะเห็นไหมเยี่ยมไปเลยโอ้ฉันต้องได้เอแน่ยอดไปเลยลิลี่ดูนี่สิโอ้ปืนกาวร้อนของเธอนี่นาโทษทีฉันผิดเองอ่ะกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายปาร์ตี้การสาวๆเซลฟี่หน่อยเฮ้ hey, เปิดนะพวกเธอได้ยินอะไรไหมใครล่ะนั่นไงเกิดอะไรขึ้นไหนนี้กันพวกเด็กน่ารำคาญกับดนตรีสมัยใหม่ของพวกเธอนี่โอ้ยฉันพยายามหลับอยู่นะอะไรนะใครพายายมาเนี่ยยายเหรอกล้าได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะทำให้พวกเธอเห็นเองยายทำแบบนี้ได้ไหมโอ้โล่งดีจริงรู้สึกดีด้วยล่ะโอ้โอเคไม่น่าไปเรียกอย่างนั้นฉันน่าจะต้องลดเสียงลงหน่อยอะเธอเห็นตะกี้ไหมแล้วทีนี้ทำไงกันดีอ่ะดูนี่สิเราใช้เจ้านี่ได้ยายขี้โมโหเล่นซะละมีใครทำบีดบ็อกเป็นป่ะปาร์ตี้จบละไปกันเถอะสาวๆแต่ว่าโอ้แย่ที่สุดเลยอย่างน้อยฉันก็ยังมีขนมกับเครื่องดื่มแล้วนะแล้วก็เป็นของฉันหมดเลยแต่นี่ก็ทำให้ฉันนึกอะไรได้อยู่นะต้องใช้ท่อยาวๆทำจากลังขนาดเนี้ยพอดีเลยต่อไปก็ต้องใช้โทรศัพท์ของฉันวาดเส้นไว้ด้านล่างท่อทำเท่านี้แหละทีนี้ตัดมันออกมาแล้วก็ทาสีทับลงไปด้วยฉันชอบสีม่วงนี้จังจะทาท่อให้ทั่วเลยพอสีแห้งก็ต้องใช้ถ้วยน้ำ2ใบเจาะรูบนถ้วย2ใบนี้วางแต่ละใบไว้2ด้านของท่อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ได้ลำโพงแบบทำเองมาลองกันฉันจะวางโทรศัพท์ของฉันไว้ในช่องจากนั้นกดเล่นเพลงแล้วก็เต้นกันได้เลยต้องแบบนี้ปาร์ตี้เยี่ยมเลยเกรซฉันว่าทุกอย่างพร้อมละโอ้เฮ้ยมินดี้เธอมาแล้วเธออยู่ที่นี่จริงๆหรอเออจริงสินะไงนั่งได้เลยทำตัวตามสบายนะฉันหวังว่าเธอจะชอบมันฝรั่งทอดฉันชอบสุดๆเลยโอเคขอบใจนะฉันหิวพอดีฮึไม่ได้ผลฮะฉันเพิ่งไปทำเล็บมาหมาดๆหยิบไม่ถึงอะเร็วสิฉันอยากกินนะน่ารำคาญจริงเลยโอเคคราวนี้แหละเล็บฉันเล็บแสนสวยของฉันความผิดเธอเลยว้าวอย่าเพิ่งสิใจเย็นหน่อยฉันว่าฉันแก้ให้ได้นะแค่ใช้แผ่นรองแก้วพวกนี้ทำมาจากลังน่ะมาดูนี่สิฉันจะวางมันลงบนโต๊ะนะแล้วก็ใช้ปืนกาวฉันจะทากาวไปตามขอบกระดาษลังทำแค่ด้านเดียวเท่านั้นจากนั้นเอาไปติดกับอีกชิ้นกดลงไปเพื่อให้ชัวร์ว่ามันแน่นดีแล้วฉันมีอีกชิ้นที่ตัดวงกลมออกไปก่อนแล้วแล้วฉันจะทำแบบเดียวกันติดมันไว้ตรงนี้ต่อไปติดชิ้นที่เป็นวงกลมลงบนสี่เหลี่ยมติดไว้ตรงกลางนะทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งทีนี้หมุนลังไปรอบๆวงกลมฉันจะใช้แถบอันนี้เพื่อยืดชิ้นส่วนให้อยู่กับที่ดูแข็งแรงดีละเจาะรูบนปลายทั้งสองฝั่งจากนั้นดันไม้เสียบผ่านเข้าไปแบบนี้ใช่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องได้ฉันทำรูไว้ด้านข้างเพื่อยืดชิ้นนี้แล้วด้วยต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ามันหมุนได้ทีนี้ทำตัวกล่องให้เสร็จได้เราจะวางแผ่นวงกลมทำจากลังไว้ด้านบนสุดทำกล่องอีก2ใบแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้ตัดชิ้นส่วนลังแบบนี้ออกมาแล้วก็ทากาวด้วยตรงนี้จะเป็นส่วนฐานกดไว้จนกว่าจะติดกันบู้ฉันจะทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งด้วยจากนั้นเสียบลังชิ้นยาวๆไว้ด้านล่างทีนี้ก็มาติดกล่องของฉันได้ฉันจะวางมันเรียงกันไว้ด้านบนออกมาดูดีอยู่นะแล้วเราก็ได้เครื่องจ่ายมันฝรั่งแผ่นอัตโนมัติว้าวดูดีเลยอ่ะฉันจะเอาอันนี้ละกันมันใช้ไม่ได้อ่ะเธอล้อฉันเล่นเหรอให้ฉันทำให้ดูนะหมุนจานแบบนี้แล้วมันฝรั่งก็จะตกลงมาในถ้วยว้าวเจ๋งสุดๆแล้วฉันก็ไม่ต้องเล็บหักละของโปรดฉันเลยฉันทำเพื่อของว่างเพราะงานฉันควรจะได้กินนะอร่อยมากเธอรู้ไหมนี่ก็ไม่เลวเท่าไหร่ไม่มันสุดยอดเลยตะหากรูปวาดนี้ดูดีจังอ่ะฉันจะทำอะไรอีกดีนะฉันจะเล่นของเล่นละกันแหมเอาไปกินฉันชอบไดโนเสาร์มากพวกมันสุดยอดเลยอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดด้วยเอาเหอะฉันเล่นถึงไหนแล้วนะโอ้จริงสิโอ้ยดูเกรซสิเธอนี่จินตนาการโลดโผนดีจริงฉันอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อเธอดีบ้างอ่ะขอคิดหน่อยโอ้เธอต้องชอบมากแน่ๆแต่ว่ามันแพงเกินอ่ะฉันจ่ายไม่ไหวหรอกเราจะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนบางทีเราน่าจะทำอะไรสักอย่างทดแทนได้
สิ่งที่ต้องใช้ก็คือกระดาษลังโชคดีที่เรามีอยู่เพียบเลยฉันจะเริ่มด้วยกล่องใบใหญ่นี้นะไปหยิบกรรไกรมาตัดส่วนฝาพับนี้ในแนวทะแยงตัดลงไปให้ถึงมุมเลยเสร็จแล้วทำแบบเดียวกันกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้เวลาของปืนกาวที่ใช้ได้ทุกงานทากาวไปตามขอบแต่เราไม่อยากให้มันเลอะเทอะทีนี้ฉันก็ติดส่วนฝาเข้าด้วยกันได้ทำรูไว้ตรงนี้ฉันจะตัดกล่องใบที่2ให้ดูเหมือนหัวไดโนเสาร์ส่วนนี้จะอยู่ด้านบนนะฉันต้องทาสีด้วยสีเขียวเหมาะกับไดโนเสาร์ที่สุดแล้วสีสเปรย์ก็ช่วยให้อะไรอะไรเร็วขึ้นยังเหลืออีกนิดถึงจะเสร็จฉันจะทากาวไปตามแนวส่วนหัวแล้วติดกระดาษลังที่ทำเป็นชิ้นแหลมๆลงไปดูดีเลยทำแบบเดียวกันกับด้านหลังกล่องด้วยฉันจะจัดการจากด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ติดหางแล้วก็เก็บดีเทลปิดท้ายมาลองดูสิลูกรักโอ้พระเจ้าหนูเป็นไดโนเสาร์แล้วแหมถอยไปหนูจะจับแม่ให้ได้เลยน่ากลัวจังฉันอยากไปใช้เวลาที่สปาจังแต่เธอจะทำยังไงล่ะแล้วก็ดูเครื่องประดับนี้สิฉันจำตอนที่ฉันเคยมีกำไรเพชรกับทองได้อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปมากจริงๆหนูว่ามันก็ยังสวยมากอยู่นะคะแม่แม่ดูสวยมากเสมอนั่นแหละน่ารักจังลูกแม่ไปก่อนนะบายเกรซขอให้สนุกนะคะแม่นี่เป็นโอกาสของฉันแล้วในที่สุดฉันก็จะได้รื้อกล่องเครื่องประดับของแม่ว้าวดูนี่สิฉันต้องดูเหมือนนางแบบแน่แม่ยังมีอะไรอีกนะมาดูต่างหูนี่สิแล้วแหวนผู้นี้ก็ช่างว้าวถึงบ้านสักทีรู้สึกโตขึ้นเยอะเลยแม่กลับมาบ้านแล้วเหรอโอ้ชักจะไม่ดีแล้วไงจ๊ะเกรซแม่กลับมาแล้วลูกอยากพักจะแย่แล้วทำไงดีอ่ะมันเละไปหมดแล้วอ่ะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่เลยโหยไม่ได้ผลมาทำอะไรให้ช้าลงกันดีกว่าเยี่ยมเลยว้าเฮ้ยเจ๋งไปเลยนี่นาฉันไม่คิดว่าแบบนี้จะได้ผลเลยนะแม่คะยูฮูโอ้ยแม่ไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนเราใช้กระดาษลังนี้ได้นี่นานี่แหละที่เราต้องใช้ฉันจะวางมือของฉันลงไปจากนั้นวาดเส้นไปรอบๆฉันอยากได้โครงรูปมือของฉันเองแบบนี้ต้องเยี่ยมมากแม่ต้องประทับใจโอเคส่วนแรกเรียบร้อยตอนนี้ตัดออกมาแล้วก็ทากาวลงไปฉันจะจัดการส่วนฝ่ามือก่อนต้องให้ชัวร์ว่าทามากพอแล้วเท่านี้น่าจะโอเคเสร็จแล้วติดรูปมืออีกอันลงไปแล้วก็ได้เวลาทาสีกันแล้วสีส้มในสว่างสดใสฉันชอบมากเลยฉันจะทิ้งไว้ให้แห้งนะทำฐานของมันจากกระดาษลังรูปวงกลมแล้วของที่เสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ไงแปะมือหน่อยโอ้ฉันลืมเรื่องแม่ไปเลยอ่ะฉันอยู่ทั้งวันแบบนี้ไม่ได้นะยังมีอะไรต้องทำอีกลุยเลยขอโทษทีนะคะไปแล้วนะอุ๊บฉันเกือบลืมแน่รีบเร่งแบบเนี้ยหิวเลยอ่ะต้องหาขนมกินหน่อยแล้วก็ดูด้วยว่าต้องกินอะไรฉันแน่ใจว่าแม่ต้องไม่ว่าขอหนูหน่อยนะคะยังไงแม่ก็ลดน้ำหนักอยู่แล้วนี่โอ้ยฉันเหนื่อยจริงกลับไปเป็นปกติกันดีกว่าไงคะแม่เกิดอะไรขึ้นในนี้ดูสร้อยคอของแม่สิหนูทำแบบนี้ได้ไงอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปสิคะทุกอย่างจัดการได้นั่นอะไรอ่ะเอาไว้ให้เครื่องประดับของแม่หรอเป็นไอเดียที่ดีเลยนะแม่จะใส่แหวนของแม่ไว้ตรงนี้เยี่ยมเลยมันจะช่วยทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูจะเป็นคนทำหนูนี่มีพรสวรรค์มากเลยนะใช่ค่ะหนูรู้แบบว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะใช่ไหมหนูต้องได้กินขนมสักหน่อยหอเป็นแบบนี้ได้ไงแปลกจังขอบคุณค่ะแม่หนูชอบช็อกโกแลตมากเลยมันอร่อยมากเลยนะคะกินแล้วนะขอบใจจ้ะลูกรักขอกอดทีมากดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายเร็วลองเดาสิมันจะเป็นสีชมพูหรือเขียวเอาล่ะได้เวลาหาความจริงแล้วสีชมพูล่ะเยี่ยมเลยดูสีสวยๆนะสิฉันละเจ๋งสุดๆอู้อะไรเนี่ยเอ้ยฉันนอนไม่หลับก็เพราะเธอเอ้ยฉันรู้สึกมีความสุขเสียอารมณ์ใช่ไหมทำไมต้องใจร้ายด้วยฮะนั่นเธอเพิ่งโยนตุ๊กตาหมึกโง่ๆใส่ฉันเหรอโอ้พอกันทีฉันทนไม่ไหวกับเธอแล้วอ๋อเหรอแล้วเธอจะทำอะไรฉันงั้นหรอมาสู้กันเลยมาเข้ามาเลยฉันต้องการอาวุธก่อนให้ยะเธอคิดว่ายางว่ายน้ำนั่นจะชนะฉันได้หรอไม่มีทางเธอคิดผิดละมันเข้ามือฉันมากใช้ได้ดีเลยโดนซะโดนนี่ฮะไม่ยอมหรอกโดนนี่ซะ
ทำไมเธอใช้ยางว่ายน้ำโง่ๆนั้นเก่งจังเฮ้ hey, ใช้เจ้านี่แทนดีกว่าใช้หมอนสู้แทนดีไหมเธอว่าไงหมอนแตงโมฉันแน่ต้องชนะเธอแน่ๆอ๋อเหรองั้นโดนซะอู้โอ้ยหายใจไม่ทันแฮะเหนื่อยจริงๆเฮ้ hey. ไม่ฉันเพิ่งแพ้งั้นเหรอใช่เธอแพ้ฉันบอกแล้วว่าเธอจะแพ้แล้วเรื่องยังไม่จบหรอกนะเดี๋ยวนั่นเธอทำอะไรอ่ะเธอหมายถึงสไลม์เนี่ยเหรอทันที่อยู่ในมือฉันเหรอโดนซะระเบิดสไลม์ให้ตายฉันพลาดโอ้อุ๊ปส์นี่เธอเพิ่งโยนสไลม์ใส่ฉันเหรอดูที่เธอทำกับกำแพงสิพระเจ้านี่มันดึงไม่ออกด้วยซ้ำหรือว่าออกโอ้หรือไม่ออกกันนะล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันดึงผนังออกมาเลยอะเทปนั้นไม่น่าช่วยได้หรือใช้กาวดีดูไม่ดีเลยแฮะใช่เธอพูดถูกเห็นได้ชัดเลยมันน่าเกลียดเดี๋ยวก็ใช้ยางว่ายน้ำไงดูยางสีสายรุ้งพวกนี้สิได้เวลาใส่ไฟ LED เข้าไปละฉันจะใส่มันเข้าไปในยางเราตัดท่อครึ่งหนึ่งตามแนวยาวเอาไว้แล้วดังนั้นจึงใส่ได้แบบไม่มีปัญหาตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำให้รุ้งนี้กลับคืนมาต่อไปต้องทำก้อนเมฆเพื่อให้มันสวยขึ้นกว่านี้โอ้โหนุ่มฟูมากเลยพระเจ้าดูนั่นสิเฮ้ยดูสิลูกสาวทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเลยเห็นแบบนี้แล้วแฮปปี้จังโอ้พระเจ้าดูสายรุ้งที่สวยงามบนกำแพงนั้นสิลูกสาวฉันนี่ครีเอทีฟจริงๆหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆฉันจะเปลี่ยนหน้าแล้วนะพวกเราเจ๋งกันสุดๆเลยใช่ไหมเอาละเป็กกี้ขึ้นไปบนรถบรรทุกเลยโอ้โหเวลาเล่นกับของเล่นเนี่ยลูกฉันน่ารักจริงๆเลยปิ๊บๆจะไปแล้วนะไปกันเถอะเด็กน้อยกับกระต่ายน้อยบึ้นโอ้ยคุณพระมีอะไรลูกร้องไห้ทำไมไหนมาบอกมามี่หน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าดีขึ้นไหมลูกเด็กน้อยที่น่าสงสารและเข่าที่เป็นแผลฉันต้องทำอะไรได้บ้างสิเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าฉันจะช่วยเด็กน้อยได้ยังไงรอแป๊บนะลูกมามี่มีแผลแล้วค่ะสวัสดีค่ะจะส่งวันนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมสวัสดีครับสั่งโครมไปใช่ไหมครับผมปูไว้ตรงนี้นะครับเย้น่าสนุกจังบุ้นไปเลยรถบรรทุกโอ้ทีนี้เข่าเล็กๆของเธอก็ไม่เป็นไรละน่ารักจังหอคุณครับคุณว้าวคุณหลับลึกจริงๆตอนนี้ผมขอเก็บค่าพรมก่อนครับอ๋อใช่แน่นอนต้องจ่ายค่าของนะเอาไปเงินนั้นพอใช่ไหมเดี๋ยวล้อกันเล่นหรือครับพรมเนี่ยราคา100ดอลนะเอองั้นเหรอยกเว้นให้หน่อยไม่ได้เหรอให้ตายไม่ได้เรื่องเลยเด็กน้อยของฉันยังดูเศร้าอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะฉันรู้วิธีแล้วเอาล่ะได้เวลาลุยแล้วเจ้ายางฝึกว่ายน้ำเรามีงานต้องทำกันฉันจะใช้มีดผ่าเครื่องยางเป็นแนวยาวแบบนี้ตัดให้อยู่ตรงกลางและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียบร้อยตอนนี้ก็สามารถดึง2ส่วนนี้ออกจากกันได้แล้วตอนนี้ตัดส่วนปลายตรงนี้ของยางทั้ง2ซี่ที่ตัดครึ่งเอาไว้เยี่ยมแล้วตอนนี้ตัดตรงนี้เพิ่มด้วยจากนั้นตัดให้เป็นชิ้นขนาดเดียวกันให้หมดทั้งยางเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยดูดีจังฉันต้องนำพวกมันมาเรียงดีๆอยากให้มันดูเป็นลวดลายก็เลยต้องวางสลับฟันปลากันเรียบร้อยลูกรักดูสิมามีทำอะไรมาให้ลูกต้องชอบมันแน่ๆเลยฮะมามีทำอะไรมาให้หรอว้าวชอบจังมามาเจ้าหมีกับเจ้ากระต่ายมาเล่นกันเถอะมามีเป็นแม่ที่ดีที่สุดเลยได้เวลาร้องเพลงแล้วเจ้าหมีต้นไม้ไม่น่าจะร้องเพลงได้สิได้เวลาต้องตื่นแล้วจริงๆเหรอพระเจ้าเลยเวลาตื่นนอนแล้วเหรอเนี่ยฉันจะสายแล้วเราไปให้หมดอย่าคิดเยอะหยิบแล้วก็ใส่เลยใช่มันได้ผลเก็บเสื้อคลุมแล้วไปที่โต๊ะเครื่องแป้งโอเคแต่งหน้าแล้วก็ทำผมปล่อยมันลงมาเยี่ยมเลยทีนี้ทาแป้งเยี่ยมพอละทีนี้ก็ใส่เครื่องประดับฉันไม่ใช่แค่พร้อมที่จะไปแต่ยังดูดีด้วยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยอ่ะไม่ดีแน่ๆทำไมในนี้เลยเทจังถุงเท้าสีส้มนี่นะเข้ากับเสื้อดีนะโอเคมันดูดีเลยแหละทีนี้ก็แค่หาอีกข้างไม่ใช่ข้างนี้นี่มันสีแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินอีกแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยฉันชอบถุงเท้าสีส้มต้องอยู่ในนี้นี่แหละทำไมฉันมีถุงเท้าเยอะจังเนี่ยแถมไม่เข้าคู่กันอีกอะไรเนี่ยนี่มันอันสุดท้ายแล้วนี่ก็ได้งั้นฉันจะใส่เจ้านี่แทนอีกข้างก็แล้วกันดูโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยเธอช้าแล้วก็ชอบให้ฉันรอตลอดเลยทำอะไรอยู่ทำไมนานจังอ่ะเจอปัญหานิดหน่อย
เรื่องถุงเท้าอ่ะปัญหาเรื่องถุงเท้าเนี่ยนะเข้าใจแล้วเอาล่ะฉันช่วยเธอเรื่องนี้เองกลับเข้าไปก่อนโอเคเราต้องใช้แถบผ้าสักหลาดแน่นอนปืนกาวร้อนที่ใช้งานได้ดีด้วยต้องทากาวจากขอบไปอีกขอบแต่ให้อยู่ตรงกลางทากาวแค่3เส้นน่าจะพอแล้วจากนั้นแปะผ้าสักหลาดสีเหลืองลงไปและทากาวเพิ่มเข้าไปอีกแค่2เส้นก็พอทีนี้แปะสีเขียวเพิ่มเข้าไปฉันจะเพิ่มชั้นของผ้าสักหลาดมากขึ้นเรื่อยๆโดยสลับสีกันตอนนี้สามารถดึงมันออกจากกันได้แล้วทะดาดูสิเห็นไหมทีนี้เธอก็เก็บถุงเท้าเป็นระเบียบได้แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายอีกYes เธอเก่งที่สุดเลยอ่ะขอใส่ก่อนนะขอบใจมากเลยนะเพื่อนรักของฉันไปกันเถอะทีนี้ก็ต้องจำไว้ว่าต้องโทรหาแม่เป็นประจำเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องรดน้ำต้นไม้เป็นประจำด้วยงั้นรับมันไปแล้วก็บัวรดน้ำด้วยอย่าให้มันตายล่ะโอเคแม่จะคิดถึงลูกนะรักมากบ๊ายบายเอ้ยให้ตายฉันไม่ชอบดูแลต้นไม้เลยเอาล่ะอยู่กับฉันดีๆแล้วกันนะเจ้าต้นไม้ไปไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ต้องดูแลต้นไม้ขนาดนั้นอ่ะอ่ะในที่สุดฉันก็จะได้เล่นกีตาร์เสียงดังตามใจชอบต้องมีช่วงเวลาดีๆตอนแม่ไปเที่ยวแน่ๆวู้เอาล่ะได้เวลาร็อกแอนด์โรลได้เวลาเล่นเกมตอนนี้ฉันตื่นเต้นที่จะได้นอนละออกกำลังกายตอนเช้าดีที่สุดเลยทำให้ฉันพร้อมสำหรับวันนี้เยี่ยมแล้วตอนนี้ได้เวลาไปโรงเรียนละต้องทำกันบ้านให้เสร็จไวๆจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องมันอีกไม่เอาไดโนเสาร์พวกนั้นน่ะฉันจะไปเรียนสายแล้วต้องรีบแล้วเอาจริงๆนะเกมนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วล่ะพอทีไม่เล่นแล้วฉันรู้สึกเหมือนกำลังลืมอะไรบางอย่างเลยเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะแม่กลับบ้านวันนี้ดิไม่นะมีบางอย่างที่ฉันลืมไปสนิทเลยมันดูแย่มากอะทำไงดีอะเอาล่ะบางทีฉันควรลองรดน้ำแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแม้แต่น้ำยังไม่มีเลยด้วยซ้ำแย่มากแล้วถ้าใช้น้ำอัดลมรดน้ำล่ะจะได้ผลไหมไม่อย่าหาทำเลยไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นหรอกเฮ้ยบางทีนั่นอาจช่วยได้เอาล่ะเร็วเจ้าต้นไม้ดื่มน้ำเร็วได้ผลไหมอ่ะไม่ได้เลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะโอเคฉันจะคว้ากระถางต้นไม้นี่จากนั้นเติมสีขาวลงไปแล้วก็สีส้มด้วยต่อไปสีฟ้าและสีชมพูตบท้ายด้วยสีเหลืองทีนี้ฉันจะเทสีพวกนี้ลงบนกระถางระวังด้วยดูสิสีชมพูไหลลงมาแล้วทีนี้ก็เป็นตาสีฟ้าและสีเขียวไหลลงมาแล้วสีทั้งหมดไหลลงมาแล้วมันก็จะแห้งบนกระถางต่อไปถึงเวลาของยางว่ายน้ำต้องใช้มีดมาตัดมันเอาล่ะฉันเฉือนทำส่วนที่ฉันต้องการแล้วทีนี้ก็ดึงชิ้นส่วนออกเริ่มเป็นรูปร่างแล้วเหมือนต้นไม้เลยเอาล่ะเมื่อได้รูปร่างที่ต้องการทีนี้ก็ทาสีสีเขียวช่วยให้มันมีชีวิตชีวามากๆทำได้ดีนะฉันเนี่ยว้าวดูดีมากเลยฉันจะใช้สีเหลืองทำเป็นจุดทีนี้การจะทำให้มันดูเหมือนจริงก็ให้เพิ่มหนามเข้าไปพวกมันติดอยู่กับสีอย่างดีเลยแถมดูดีสุดด้วยสมบูรณ์แบบฉันจะใช้ไม้เสียบแล้วปักลงในกระถางแม่ดีใจจังที่แม่กลับมาหนุกไหมคะสนุกมากจ้ะแล้วแม่ก็คิดถึงหนูด้วยเป็นยังไงบ้างดีเลยค่ะหนูรดน้ำตามที่แม่สั่งด้วยนะว้าวเหมือนลูกจะทำได้ดีเลยนะเนี่ยแม่จำไม่ได้เลยว่าให้หนูดูแลต้นกระบองเพชรแต่ทำได้ดีมากเลยจ้ะแม่ก็รู้จักหนูดีนี่นาไว้ใจหนูได้อยู่แล้วโอ้ดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้นเพราะแม่มีของขวัญมาให้ด้วยล่ะของขวัญคือต้นไม้จิ๋วขอบคุณค่ะไม่แฟร์เลยแม่คะอะไรจ้ะลูกดูนี่สิคะซื้อให้หน่อยนะนะได้จ้าแน่นอนว้าวไม่อยากเชื่อเลยนี่ให้ลูกจ้ะว้าวขอบคุณค่ะแม่อะไรคะเนี่ยลูกแก้วหิมะหรอแล้วหนูจะเอาไปทำอะไรอะคะฮะลูกไม่ชอบหรอกหรอหนูอยากได้นี่ทำไมแม่ทำแบบนี้กับฉันน่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกต้องประหลาดแม่มากกว่านี้หน่อยยังไงฉันต้องได้ต้องกินผักมากกว่านี้สินะให้ช่วยอะไรไหมแม่ต้องใช้นี่และหนูต้องการนี่อะไรกันเนี่ยก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างให้ชีวิตสงบสุขว้าวร้านของเล่นสุดยอดไปเลยต้องทำตัวมืออาชีพหน่อยเราต้องการสิ่งนี้ค่ะลูกสาวฉันเนี่ยพูดถึงมันไม่หยุดเลยที่นี่มีของเล่นชิ้นนี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะมันอยู่ตรงนั้นจริงเหรอ
ว้าวลดราคาอยู่ด้วยอ่ะวันนี้ฉันโชคดีสุดๆเลยเดี๋ยวทำไมเป็นแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นลูกไม่ของเล่นดูเหมือนจะมีคนเอาไปแล้วล่ะค่ะถ้าช้าก็อดนะคะไว้มาใหม่นะคะคุณลูกค้าไม่คุณไม่เข้าใจฉันต้องได้มันฉันต้องหาวิธีอื่นบางทีเราน่าจะใช้กระดาษลังนั้นได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงเอาชิ้นส่วนกระดาษลังมาต่อกันแบบนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำกล่องลูกกวาดจะกลิ้งออกมาจากรูนี้ทีนี้เราจะเพิ่มแท่งไม้ที่ด้านข้างตัดแล้วก็ติดกระดาษแข็งเข้าด้วยกันฉันจะสอดท่อนไม้ผ่านด้านบนของพวกมันแล้วห้อยยางเอาไว้ทั้งสองข้างของไม้จากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในกล่องมันจะเสียบเข้าไปในส่วนที่เป็นรูเสร็จแล้วดึงยางมาคล้องกับไม้ที่ปักไว้ทำแบบเดียวกับอีกข้างต่อไปได้เวลาใส่ลูกกวาดเมื่อฉันดันตรงส่วนนี้ลูกกวาดก็จะหล่นลงไปในรูต่อไปต้องทำส่วนบนต่อฉันต้องทำให้เป็นมุมจากนั้นก็ใส่แผงด้านหน้าแล้ววางลูกบาศก์ใส่ไว้ด้านบนกล่องจากนั้นปิดฝาแล้วใส่ลูกกวาดลงไปพวกนี้คือของโปรดของแซนนี่แล้วเติมหน้าเข้าไปฉันอยากให้มันสนุกมันได้ผลเป็นไงบ้างซันนี่ว้าวมันคือเครื่องกดหมากฝรั่งกดตรงจมูกแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้หนูชอบมันจังอยากกินอีกเก็บไว้ให้แม่บ้างนะจ๊ะหนูไม่สัญญานะแม่คะอะไรอีกเหรอจ๊ะดูนี่สิคะหนูอยากได้มันน่ะแต่ทำไมฉันหงุดหงิดจังจ่ายที่ค้างไว้มาด้วยนะแป๊บนะคะน่าจะมีเงินอยู่บ้างจ่ายด้วยเชือกได้ไหมคะโทษทีค่ะฉันมีแค่เนี้ยไม่หยุดเลยคุณต้องออกไปจากที่นี่จ่ายด้วยเชือกงั้นหรอดูถูกกันชัดๆเดาว่าคุณต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะที่เนี่ยขายไม่ยากเกินหรอกฉันรักงานนี้ฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้ไว้ซะไม่เห็นจำได้เลยว่าตกแต่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้านนี้ขายงั้นหรอนี่ไงอ่ะเราถูกไล่ออกจากบ้านหรอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่ๆมีของไร้ประโยชน์เพียบฮู้โอเคแล้วไงต่อแม่คะนี่อะไรอ่ะโอ้ลูกเห็นแล้วหรอเราต้องย้ายบ้านหรอนี่มันแย่ที่สุดดูก่อนนะหนูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องใช้กล่องพวกนี้ฉันจะวางกล่องนี้ไว้ตรงนี้แล้วต้องใช้ปืนกาวด้วยทากาวที่ด้านบนของกล่องจากนั้นติดกล่องที่2ลงไปจากนั้นจับมันวางตะแคงซ้อนกล่องอื่นๆที่ด้านบนทีนี้ฉันต้องใช้ท่อกระดาษลังนี้ทากาวไล่ลงไปด้านล่างของกล่องนี่น่าจะพอละติดท่อเข้าไปด้านข้างกล่องยังขาดอะไรไปนะรู้แล้วนี่จะเป็นหลังคาใส่ได้พอดีเลยต่อไปก็มาตกแต่งมันรายละเอียดเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้ทีนี้ใส่กระเบื้องหลังคาด้วยฉันใช้กระดาษลังทำเลมอนนี่ไว้ละและเพิ่มผู้เชียร์ลงไปด้วยมันทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นสีสันสดใสด้วยล่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายบูทน้ำมะนาวของฉันโอ้เกือบเลยต้องมีน้ำมะนาวด้วยฉันว่าเสร็จแล้วล่ะฉันแฮปปี้จังเลยได้เวลาตัดริบบิ้นแล้วเปิดธุรกิจแล้วจ้าทุกคนทีนี้ก็รอลูกค้าโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะสวัสดีขอแก้วนึงค่ะนี่แหละที่ฉันต้องการดีใจจังที่ได้เที่ยวด้วยกันว้าวฉันชอบน้ำมะนาวไปซื้อกันเถอะขอสองแก้วค่ะเดี๋ยวข้าวเอาเงินฉันไปเอาไปได้แล้วแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งค่ะว้าวรวยแล้วฉันแม่คะดูนี่สิหนูมีธุรกิจของตัวเองปล้นแบงค์ไม่ใช่การทำธุรกิจที่ดีนะลูกมาเร็วหนูมีอะไรให้ดูหนูเปิดบูธขายน้ำมะนาวว้าวแม่ภูมิใจในตัวลูกจังสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมีลูกค้ารออยู่ด้วยอ่ะต้องรีบบริการแล้วล่ะวันนี้ต้องยุ่งแน่ๆคนต่อไปค่ะโอเคนักเรียนใครคิดว่าตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างหนูค่ะหนูเอาเป็นซันนี่แล้วกันเย่ ต้องการแบบนี้อยู่พอดีโอ้สูงจังเลยนี่ช็อกจ้ะรับไปสิครูไม่ผิดหวังแน่ค่ะดีใจที่ได้ยินแบบนี้
ไปได้สวยเลยเยี่ยมเลยเสร็จแล้วค่ะอะไรอ่ะครูคะหลอกันเล่นงั้นหรอฉันหมายถึงอะไรเนี่ยไม่มีคำอธิบายใดๆเป็นไงบ้างคะครูขอตรวจก่อนนะครูว่าน่าสนใจดีนะจ๊ะแต่อันนี้คืออะไรหรอหนูคิดว่าคำตอบมี4ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ล่ะจ๊ะก็แน่นอนเลข5ไงล่ะคะหรอไม่แน่ใจเลยแฮะจะแก้ไขยังไงดีรู้แล้วล่ะอย่างแรกต้องใช้กระดาษลังชิ้นยาวๆเสร็จแล้ววาดตัวเลขลงไปแบบนี้จากนั้นก็ตัดมันซะแล้วตกแต่งมันด้วยลูกปัดทำให้มีสีสันและสดใสนี่แหละที่เราต้องการมันเหมือนกับลายฉลุตัวเลขว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะไอเดียดีมากเลยค่ะรับไปสิจ๊ะแล้วลองใหม่ภาพมันเข้ากับกระดานจากนั้นใช้ลายฉลุในการเขียนตัวเลขแบบนี้ง่ายมากเลยถ้ามีเจ้านี่แต่แรกก็ดีฉันรู้ว่ามันใช้ได้ผลเสร็จแล้วค่ะทำได้ดีสันนี่เธอควรได้ A+ นะครูและภูมิใจในตัวเธอจังว้าวจริงเหรอคะว้าวดอกไม้สวยจังเลยอะเจนเบื่อจังนึกว่าเราจะได้เล่นสนุกกันซะอีกคิดก่อนนะรู้แล้วมาเพิ่มจังหวะกันหน่อยเจ้าเนี่ยจะทำให้เหมือนอยู่ในปาร์ตี้เลยโอ้เย้มาสนุกกันเลยเออต้องมีอะไรให้เราทำบ้างสิฮะเสียงอะไรเนี่ยช่วยปิดหน่อยได้ไหมรีมิกซ์ฮะเธอไม่ชอบแบบนี้สินะโอ้เย้โอ้เย้เต้นกันเถอะมาเร็วเดี๋ยวพลาดนะไม่อยากทำอ่ะเธอมีทางเลือกที่ไหนล่ะมาเร็วมันต้องสนุกแน่ทำตัวชิวๆบ้างนะเราต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอฉันไม่ชอบเต้นเท่าไหร่อ่ะเอาน่ะเธอทำได้หรือเปล่านะมาก็แค่โยกๆไปอ่ะเป็นไงล่ะไม่เอาอ่ะอะไรของเธอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหาวิธีอื่นก็ได้ฉันรู้ว่าอะไรทำให้เธอร่าเริงได้วู้ฮู้มันวิบวับมากมันทำให้ฉันมีความสุขมันติดผมฉันแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องสักอย่างอ่ะให้ตายเหอะโอ้ยทำไมรู้สึกหงุดหงิดจังฉันว่าฉันคิดไล่ออกแล้วฉันรู้ว่าอะไรจะทำให้เจนร่าเริงเธอต้องชอบแน่ๆฉันใช้ปากกากับเพชรวาดรูปบนแผ่นซีดีแล้วห้อยมันลงจากเพดานให้เจนอะไรอีกโอ้เจ๋งไปเลยอ่ะว้าวฟลามิงโก้นี่น่ารักจังใช่แต่มันน่ารักกว่านี้อีกนะถ้าปิดไฟอ่ะว้าวดูนั่นสิเหมือนมีเวทมนต์เลยอ่ะนี่มันเจ๋งไปเลยฉันชอบอ่ะเธอเป็นคนทำเหรอเนี่ยมันทำให้ฉันร่าเริงได้เลยล่ะขอบใจฉันต้องการมัน Let's go ชะลาลาโอ้เย้ร้องดังๆเลยเจนวู้ฮู้สนุกมากฉันร้องได้ทั้งวันเลยสบายจังเลยโอ้เฮ้ยเจนเธอหลับยังอะได้ยินฉันเปล่าฮะอะไรเนี่ยเธอทำอะไรอะมีอีกเหรอนี่มันเริ่มแปลกแล้วนะฉันไม่ชอบเลยต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆคุณแม่ขายาวงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นข้างบนน่ะเธอโอเคหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนกรี๊ดทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอทำแบบนั้นทำไมอ่ะมันน่ากลัวนะฮะอ๋อเหรอเข้าใจละงั้นเดี๋ยวเปิดไฟให้ดีขึ้นยังแป๊บนะขอฉันลงไปก่อนฉันกลัวแทบแย่นะนึกว่าสัตว์ประหลาดอ่ะรู้พวกนี้น่ะเหรอฉันแค่คิดว่ามันจะเพิ่มลูกเล่นให้กับเตียงนอนได้น่ะฉันว่ามันช่วยได้นะว่ามั้ยก็ดีนะแต่พอปิดไฟแล้วมันน่ากลัวนิดนึงอ่ะก็ได้อยู่แหละเฮ้ยเพื่อนสาวเฮ้ยมีขนมเพียบเลยล่ะฉันว่าฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นที่ที่ดีไม่น่าจะโอแล้วแฮะฉันต้องหาที่วางใหม่ที่ไหนดีอ่ะต้องมีที่ที่ฉันวางของได้สิเฮ้ยไม่เห็นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทีเนี้ย
ไอ้ตายฉันว่าฉันวางไว้บนเตียงแล้วกันเฝ้ามันให้ฉันได้นะหมีน้อยกินอันไหนก่อนดีนะมันฝรั่งทอดแล้วกันแค่เห็นก็น้ำลายสอเลยเอ้ยหกเลอะเทอะเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีใครเห็นนี่เนาะไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวอะไรอ่ะเจนเกิดอะไรขึ้นนี่หรอทำไมเลอะเทอะจังอ่ะดีจังเลยต้องวางมันไว้ก่อนตรงนี้แหละหมอกไม่เลยระวังหยิบได้แล้วเกือบไปแล้วเนี่ยฮะไม่นะระวังเลิกทำเลอะเทอะได้แล้วเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวมันทำให้ฉันนึกอะไรออกละตัดกระดาษลังให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วพันมันด้วยฟอยล์อลูมิเนียมฉันชอบสีมันจังเลยทีนี้ก็บิดตรงปลายซะแล้วใช้ริบบิ้นผูก รอบๆมันฉันชอบลูกกว่าชิ้นใหญ่ฉันหิวขึ้นมาเลยอะแต่ยังไม่เสร็จนะต้องใช้กระถางต้นไม้ด้วยขอบใจเพอร์เฟกต์เลยเราจะวางลูกกวาดยักษ์ด้านบนตอนนี้เรามีโต๊ะกันแล้วโอ้เฮ้เธอน่ารักจังล้อเล่นน่ะนั่นฉันเองเจนดูนี่สิฮะโอ้อะไรอ่ะมันเอาไว้วางขนมอ่ะหูสุดยอดไปเลยอ่ะมาเร็วกินกันฉันจะต่อมันตรงนี้เนี่ยจะสร้างความบันเทิงได้ยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ดูสิฉันทำกล่องละโอเคอุโมงค์เสร็จละโอ้ดูดีนะเนี่ยเยี่ยมเลยอ่ะเข้าไปเลยนะมันแคบนิดหน่อยนะเนี่ยใช่เลยฉันเข้าใจเลยฉันคงต้องกลับไปใช้กระดานวาดรูปแล้วล่ะดูสิฉันทำอะไรโฟมพวกนี้เอาไปสร้างอะไรได้ที่ไหนล่ะไม่เป็นไรเธอเอาตัวต่อไปเล่นได้เอาไปสิจริงเหรอฉันเล่นได้เหรอขอบใจนะกลายเป็นดูดีนะเนี่ยดูสิฉันสร้างหอคอยล่ะอะไรอ่ะเธอทำเหรอว้าวใช่มันง่ายมากเลยนะมาดิมาลองดูได้โอเคได้ว้าวกว้างเลยนะเนี่ยทำไม่ยากด้วยนะมันเป็นสถาปัตยกรรมง่ายๆทีเนี้ยมาสร้างบางอย่างจากตัวต่อกันโอ้ฉันขอตัวต่อสีส้มได้ไหมเอาไปสิไงทุกคนเอาของไปครบแล้วใช่ไหมฉันคิดว่าเธอพร้อมไปโรงเรียนแล้วล่ะคิดถึงเธอแล้วเนี่ยอ๋อเรียนให้สนุกนะบายจ้าบายโทรมานะฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ร้องอ่ะพอไม่มีโทรแล้วบ้านเหงาจังฉันรู้ฮะเดี๋ยวนะเธอมาทำอะไรตรงเนี้ยฉันทิ้งเธอไม่ลงฉันดีใจนะแต่ว่าเธอต้องไปโรงเรียนไม่เอาหน้าแต่ว่าฉันไม่อยากไปมันไม่เป็นไรหรอกเธอไปเรียนเถอะงั้นไปล่ะอย่าลืมฉันนะโอเคในที่สุดเธอก็ไปฉันชอบทำพวกนี้มันคุ้มนะที่ได้เห็นสีหน้าของเจนตอนเห็นมันอะฮะไม่เป็นไปไม่ได้เจนนิเฟอร์เธอไม่รู้ว่าฉันอยู่นี่ฉันได้ยินเธอนะไม่รู้หรอไม่รู้จริงๆสินะอ่ะฮะจับได้ละทำไมยังอยู่ตรงนี้อะเธอจะสายเอานะรู้นะแต่ว่าอยู่กับเธอแล้วมันสนุกนี่นะฉันก็สนุกมาๆขอกอดหน่อยรู้สึกดีจังเลยอะไรเนี่ยเห็นถุงเท้าแล้วนึกอะไรออกล่ะฉันว่าเราใช้ประโยชน์จากมันได้นะขอเวลาสักแป๊บอย่างแรกต้องม้วนถุงเท้าก่อนจากนั้นยัดนุ่นเข้าไปเราต้องยัดมันให้เต็มต่อไปใช้ยางรัดผมเอามา1เส้นเพื่อมัดตรงปลายเสร็จแล้วดันยางรัดผมที่ใหญ่กว่าเข้าไปข้างในฉันอยากแบ่งให้มันเป็นส่วนๆแบบเนี้ยตอนนี้เราต้องใช้หลอดฟิดเจ็ตฉันจะทำรูด้านข้างถุงเท้าและดันมันเข้าไปแบบนี้ทำแบบเดียวกันกับส่วนล่างทำให้ฉันนึกอะไรบางอย่างล่ะจากนั้นติดตาให้ถุงเท้าแล้ววาดยิ้มกว้างๆให้มันเพิ่มผมเข้าไปด้วยอยากรู้จังคุณแม่ขายาวทำอะไรอยู่ว้าวฉันทำนี้ให้เธอมันจะทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีเพื่อนตอนไม่อยู่กับฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหงาให้กอดมันนะมันคือฉันเวอร์ชันมินิสุดยอดเลยขอบคุณนะฉันจะเก็บรักษาอย่างดีเลยเธอจะทำฉันร้องไห้นะเอาล่ะไปเถอะเอ้ยนั่นอะไรอ่ะแบบว่ามันกลางดึกนะต้องสว่างขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้ยฉันปลุกเธอเหรอจ๊ะน่ารำคาญจริงโอเคนอนต่อได้เฮ้ยพอกันทีฉันต้องแก้ปัญหานี้ฮะทำอะไรของเธออ่ะมันกลางดึกเลยนะฮัลโหลมาช่วยฉันหน่อยเธอโทรมาเหรอฉันอยากได้ม่านน่ะวิเศษไปเลยฉันมีตัวอย่างแบบหรูมาด้วยนะฮึมฉันชอบอันนั้นโอเคงั้นมาวัดกันเถอะได้เวลาทำงานกันแล้วใช้เวลาไม่นานนักหรอกดีฉันเหนื่อยมากเลยเฮ้ยระวังหน่อยสิเรียบร้อยเธอคิดว่าไงบ้างทำได้เยี่ยมมากเอานี่ไปได้เลยเท่านี้หรอตลกจังค่ะเอาเถอะนะอ่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแหมแหมทีเนี้ยฉันจะได้นอนสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวม่านผู้นี้ดีจริงๆอู้หวัดดีเหยื่อรายใหม่โอ้ไม่นะฉันพยายามจะหลับอยู่อะโอ้ดูม่านตรงนู้นสิไอเดียดีเลยแต่ฉันไม่มีอะไรหรูๆแบบนั้นสักนิดทำไงดีนะฉันใช้ผ้าห่มนี้ได้นี่ฉันจะเริ่มด้วยการปูผ้าบนพื้นราบจากนั้นก็พับขอบด้านหนึ่งพับทบไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะกลายเป็นชั้นๆโอเคแล้วก็รัดตรงกลางต้องเจาะรูให้ทะลุผ้าทั้งหมดนี้เลยโอ้โหน่ารักจังทีนี้ก็ต้องมัดเข้าด้วยกันให้แน่นๆสอดเชือกนี้ผ่านเข้าไปทางรูแล้วจับปลายอีกด้านจากนั้นก็คลี่ผ้าออกได้น่าจะพร้อมแล้วนะไปแขวนกันเลยแค่นี้คงกั้นแสงได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ย hey, ไม่แฟร์เลยนะโอ้เอาเหอะอรุณสวัสดิ์ฉันวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเลยอะสนุกฉันหยุดไม่อยู่จริงๆโหดีมากเลยอะฉันเบื่อชะมัดต้องมีอะไรฉันทำบ้างสิดูนั่นสิว้าวฮัลโหลขอสั่งของหน่อยค่ะบริการเยี่ยมไปเลยเอานี่นะนี่แหละที่ฉันต้องการเพอร์เฟกต์มากฮะนั่นอะไรอ่ะช่างเหอะฉันอยากลองใช้จะแย่แล้วทีนี้ฉันก็จะได้มีไนท์คลับส่วนตัวสักทีแจ๋มมากเนอะว้าวสุดยอดเลยว้าวดูนั่นสิฉันไปปาร์ตี้ด้วยได้ไหมไม่อ่ะวู้ฮู้แต่ใจร้ายจังเดี๋ยวสิมันไม่ทำงานแล้วอ่ะรู้แล้วเฮ้ยฉันมีเจ้านี่อยู่นะจะวิเศษสุดๆเลยฉันจะตัดส่วนบนของกล่องนมออกจากนั้นตัดตรงรูปดาวออกแล้วหุ้มด้วยกระดาษทาสีอีกนิดก็พร้อมปาร์ตี้กันแล้วเหลือแค่ไปลองโชว์เสพกันได้เลยพวกเธอคิดว่าไงบ้างฉันมีหลอดไฟด้วยนะแค่เสียบกล่องนมไว้เหนือหลอดไฟเราก็ปาร์ตี้ได้แล้วว้าวไปกันเถอะเยี่ยมไปเลยฉันชอบมากๆสวยมากเลยนะว้าวดูดีเลยนี่นาแอชลีย์เธอทำอะไรอยู่อ่ะฉันใช้สมาธิอยู่อยากชะมัดสวยเอาเลยไม่นะแพ้แล้วมีอะไรอ่ะโอ้โหจริงสินะมันก็น่าสนุกดีแหละฉันอยากเล่นอะไรแบบนั้นบ้างจังแอชลีย์ขอฉันลองได้ไหมเธอน่ะนะพูดจริงไม่ว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เอาเหอะว้าวโอ้ยเจ็บนะเงียบหน่อยนะเธอโอ้เจนนิเฟอร์โทรมาไงจ๊ะได้โอกาสแล้วฉันฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนียนๆเข้าไว้ได้แล้วฉันต้องรีบละฉันจะวาดโครงของจอยเกมดูดีใช้ได้ฉันไม่ต้องใช้นี่แล้วล่ะ
อาชญากรรมสมบูรณ์แบบโอเคเล่นเกมต่อดีกว่าเธอไม่สงสัยอะไรสักนิดตอนนี้ฉันก็ต้องทำนี่ให้เสร็จเริ่มด้วยการตัดมันออกมาตัดกระดาษลังเป็น4ส่วนช่วยให้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องใช้พวกนี้ละทากาวไปรอบๆส่วนขอบทีนี้ติดแถบลังที่พับงอได้ลงไปแล้วกดลงไปบนกาวเสร็จแล้วงอไปตามรูปทรงให้เข้าที่แล้ววางโครงรูปจอยเกมอีกอันไว้ด้านบนดูดีละแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้เสร็จเรียบร้อยได้เล่นแล้วฉันคือเกมเมอร์ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะก็แค่ใช้จินตนาการเองน่ะสนุกจริงๆโอ้เกือบไปแล้วลุยเลยเธอทำอะไรอยู่อ่ะก็แค่ลังเองไม่ใช่หรออย่างน้อยเธอก็มีความสุขอะนะ yes ชนะแล้วว้าวเธอเห็นไหมทำได้ดีนี่โอเคมาลองกันอีกรอบเฮ้ย นั่นคริสเหรอว้าวเขาอยู่อิตาลีนี่นะแล้วเขาก็ดูดีจังฉันน่าจะโพสต์รูปตัวเองบ้างเขาอาจจะมากดไลค์ต้องดูให้แน่ใจว่าถ่ายสวยแล้วจะได้ดูน่ารักหน่อยโอเคมาดูกันอะไรอ่ะฉันก็ดูดีนะแต่พื้นหลังนั่นมันโอ้ยฉันโพสต์รูปแบบนี้ไม่ได้หรอกลองมุมอื่นดีกว่าไม่ได้ไม่เลยโอ้รู้ละขอโทรแป๊บนึงฮัลโหลฉันเซลฟี่ที่พังสุดๆเลยอ่ะทำอะไรหน่อยสิเดี๋ยวเจอกันนะแม่นั่นทำอะไรอีกเนี่ยตอนนี้ฉันก็ต้องรอก่อนหูหนักจังว้าวเรียบร้อยครับจ่ายเงินได้เลยถ่ายให้สนุกนะนี่แหละที่ต้องการว้าวสุดเพอร์เฟกต์ฉันอยากไปเที่ยวตลอดเลยอ่ะมีตัวเลือกให้เยอะด้วยอู้หอเอ็นพิซซ่ายิ้มหน่อยถ่ายได้สวยสุดๆว้าวดูยอดไลน์นี่สิฉันดังระเบิดแล้วเธอโชคดีจังนะฉันอยากทำแบบนั้นมากอ่ะนึกอะไรออกแล้วใช้ลังแผ่นนี้ได้นี่นาได้เที่ยวรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องด้วยได้เวลาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วขั้นแรกต้องทำกรอบก่อนจากนั้นก็ตัดออกมาแล้วติดกรอบลงบนลังฉันจะกดลงไปดูให้แน่ใจว่านั่นหนาดีแล้วตัดลังออกมาเป็นแถบเล็กๆและทาทับด้วยกาวติดลงบนกรอบในแนวนอนแล้วก็ติดอีกอันในแนวตั้งเหมือนกรอบหน้าต่างแล้วล่ะต้องทำบานเกล็ดหน้าต่างด้วยนะตอนนี้ก็เอาไปแขวนบนผนังได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เหมาะดีละปารีสฉันก็อยากไปภูเขาเหมือนกันนะโอ้แล้วอิตาลีล่ะฉันจะถ่ายสักแชะเลยนะวู้เยี่ยมไปเลยสวัสดีค่ะใช่ค่ะฉันอยากได้ดีไซเนอร์มาช่วยโอเคไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มาถึงแล้วเออเขามาแล้วเอาล่ะเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยได้เข้าใจละพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนผ้าใบเปล่าที่ต้องแต่งแต้มสีลงไปโอเคนี่คือที่ผมออกแบบคุณว่าไงครับพระเจ้าเยี่ยมเพอร์เฟกต์ไปเลยอ่ะบ้านะนั่นไม่ใช่ที่เราต้องการสักหน่อยเออเข้าใจได้ถ้างั้นลองดูแบบอื่นที่ฉันเตรียมไว้ให้พวกคุณเลือกดูไม่เอาอ่ะไม่ชอบสีน้ำเงินเศร้าเชียออแล้วถ้าเป็นสีส้มสดใสเลยว่าไงฉันว่ามันก็โอเคอยู่นะเราเลือกแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรฉันว่ามันต้องโอเคแหละเยี่ยมค่าใช้จ่ายสำหรับโปรเจกต์นี้ประมาณนี้เลยเราไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะหรือบางทีนั่นมันแพงเกินไปนะงานศิลปะเนี่ยไม่ใช่ของถูกๆนะงั้นก็บายช่างเหอะเราจัดการกันเองก็ได้มาเร็วเห็นไหมนี่แหละอยู่ในงบที่เรากำหนดไว้ก็น่าจะใช่นะในนี้มีของให้เลือกเพียบเลยเชื่อฉันสิแค่ต้องมีสายตาที่เฉียบคมเลือกของที่เหมาะสมอย่างรูปปั้นนั่นหรือว่าโคมไฟโอ้นั่นไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเอาเงินมาหน่อยสิให้ตายก็ได้นี่ค่ะแม่ค้าเงินของเราล้อกันเล่นเหรอนี่ไม่ได้ใกล้เคียงจำนวนที่พวกเธอต้องจ่ายเลยด้วยซ้ำเราต้องการเงินเพิ่มอ่ะเอ้ยโอเคก็ได้อ่ะนี่เงินที่เหลือน่าจะพอแล้วนะอ่ะนี่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เราเพิ่งซื้อทั้งชั้นเลยงั้นเหรอ
ดูเหมือนจะใช่แล้วอย่าลืมของตรงนี้ด้วยล่ะโอ้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้เป็นวันที่ดีเฮ้ดูฉันได้ที่นอนเล็กๆนี้ที่เราซื้อมาแล้วล่ะเยี่ยมทีนี้ลองปูมันดูสิอ๋อใช่โอเคเอาเลยนะเยี่ยมฉันจะปูผ้าลงไปฉันมีผ้าปูสีเหลืองสีสวยนี่ไงดูอบอุ่นจังแต่ยังไม่เสร็จนะต้องใช้ปืนกาวในด้วยสำหรับขั้นตอนต่อไปผ้ากาวเป็นเส้นยาวที่ด้านล่างของที่นอนทำแบบนี้ตรงมุมของมันทีนี้ก็พร้อมเอาผ้ามาติดแล้วมันจะได้อยู่กับที่เป็นไงดูอบอุ่นแน่นอนไหมล่ะว้าวเก่งมากเลยฉันเลยประทับใจจังทีนี้ตาฉันแล้วถ้าคุณจะหลบไปนะเพราะฉันมีชั้นวางที่ต้องจัดระเบียบอยู่พร้อมนะเพราะนี่คือชั้นต่อไปและชั้นสุดท้ายว้าวเกือบล้มแล้วไหมล่ะเอาล่ะด้านบนหรือจะเรียกฐานก็ได้เออแจ่มเลยได้เวลาที่ฉันจะตกแต่งส่วนของฉันแล้วแค่ต้องคลานเข้าไปข้างในฉันเองก็มีหมอนเอาไว้เรียงด้านบนด้วยฉันจะลืมไฟฟลามิงโกไม่ได้มันทำให้รอบๆสว่างจากนั้นก็เก็บหนังสือโปรดของฉันเอาไว้ตรงนี้ตามด้วยต้นไม้เล็กๆนี้มันทำให้ฉันแฮปปี้จังต้องเช็คให้แน่ใจว่าหมอนพวกนี้นุ่มสบายเฮ้ยฉันว่าเราจัดของเสร็จแล้วล่ะช่างเป็นพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆที่แน่นอนจริงๆเลยสุดยอดเอาล่ะได้เวลาคอลเลกชันแผ่นเพลงวินเทจออกมาจัดละฮะช่องนี้ไม่ว่างเหรอแล้วช่องนี้ล่ะโอ๊ยเธอใส่ของไว้เต็มแล้วนี่นานี่เธอแย่งใส่ของทุกช่องเลยนี่ไม่แฟร์เลยอ่ะแล้วที่นี้ฉันจะทำยังไงเลยเนี่ยใช่มันมีพื้นที่เหลือแต่ชั้นวางอ่ะไม่เหลือแล้วเอ้ยงั้นกลับไปดูในห้องเก่าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบางทีอาจจะมีของที่ฉันสามารถใช้ได้ก็ได้ฮะนั่นมันกองเทปวิดีโอนี่นาเฮ้ยฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วใช่ฉันจะลองเอามันไปตกแต่งดูมาด้วยกันมาเจ้าเทปพวกแกน่ะตกยุคไปแล้วแต่ฉันรู้วิธีที่จะทำให้มันใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งว้าววางลงก่อนดีกว่าอือโอเคมีกาวอยู่ตรงนี้กำลังอยากได้เลยเราต้องติดกาวที่ส่วนล่างของเทปนี้ทีนี้วางลงบนพื้นแล้วนำอีกเทปมาติดลงด้านบนทีนี้ก็ใช้เทปพวกนี้กับกาวสร้างโครงสร้างขึ้นมาไม่อยากเชื่อเลยว่ามนุษย์เราเคยใช้ของพวกนี้เพื่อดูหนังนะฮิวทีนี้ฉันก็จะมีชั้นวางเอาไว้วางของที่ต้องการบ้างแล้ววางบอลคริสตัลลงไปทีนี้ก็แผ่นเพลงสุดยอดฉันยังสามารถเก็บกระดานหมากรุกแล้วก็ตัวหมากรุกได้ด้วยทีนี้ก็โคมไฟของฉันเพื่อให้พื้นที่ส่องสว่างแจ๋วภูมิใจกับความสำเร็จของตัวเองจังเลยลองดูสิฉันมีทั้งพื้นที่แล้วก็ของของตัวเองแต่ฉันว่าห้องนี้ก็ยังขาดอะไรบางอย่างอยู่ดีอ่ะได้เวลาแต่งผนังและติดโปสเตอร์แล้วอันที่1และ2รวมอันที่3ด้วยท้องฟ้าที่น่ากลัวพร้อมค้างคาวต้องแบบนั้นแหละฉันเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยเริ่มดูมีอะไรขึ้นมาแล้วแหละฉันเลยชอบจริงๆทีนี้ก็ได้เวลางีบหน่อยละเพราะฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วฉันก็ควรจะได้พักหน่อย Good morning ว้าวดูที่เธอทำตอนฉันนอนหลับสิโอ้โหดูดีไปหมดทุกอย่างเลยอะแต่ตอนนี้ได้เวลาดื่มชาแล้วเฮ้ยตื่นยังฉันทำชายามเช้ามาให้แหละโอ้ไม่โอ้ยตายนี่ชาก็หกเลอะพรมใหม่หมดแล้วเนี่ยเธอเล่นอะไรเนี่ยขอโทษก็แค่อยากเซอร์ไพรส์เธออะไม่เป็นไรฉันว่าฉันมีของที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อะนั่นไงดูฉันมีเทปนี้ติดเทปให้ทั่วพรมไปเลยติดโดยใช้มุมและความยาวที่ต่างกันให้ทั่วถูกด้านเลยนะต้องแบบนั้นนี่คือชิ้นสุดท้ายและฉันจะติดลงไปตรงนี้ทีนี้ก็ได้เวลาใช้สเปรย์ลงสีแล้วเราจะใช้สีที่ต่างกันพ่นลงไปให้ทั่วพรมเลยส้มและเขียวและทีนี้ก็ใช้สีม่วงด้วยมันจะมีกลิ่นอายของมาดิกรานิดหน่อยนะเนี่ยเสร็จละส่วนสุดท้ายถูกลงสีเรียบร้อยละแล้วพอมันแห้งก็แค่ดึงเทปออกดูนั่นสิพอเอาออกแล้วเห็นลวดลายของพรมชัดเจนเลยอะว้าวพรมดูดีขึ้นมาทันตาเลยเป็นไงมั่งพรมใหม่ของฉันเอาสิลองเหยียบดูเคงั้นขอลองหน่อยนะเธอนี่ฉลาดจริงๆฉันดูบางครั้งฉันก็อัจฉริยะใช่ไหมล่ะใช่พูดถูกเลยโอ้ยน่าเบื่อจังเฮ้ยเจนต้องเล่นคอร์ดนี้ให้ถูกเออเลิกเรียกฉันได้แล้วฉันยุ่งอยู่นะหาอะไรเล่นไปก่อนอ๋อเหรอถ้างั้นไหนดูซิว่าเธอจะมีสมาธิเล่นแค่ไหนเข้ามาใกล้ๆแล้ว
ฮ้ยหยุดเลยนะไปให้พ้นว้าวดูมันลอยไปบนฟ้าสิมันทำให้ฉันคิดอะไรออกละแกพร้อมนะมาลุยกันเลยเอาล่ะฉันต้องติดตะขอไว้บนเพดานทีนี้ฉันก็สามารถห้อยสลิงจากตะขอได้เยี่ยมทีนี้ฉันจะห้อยอีกอันไว้ใกล้ๆว้าวทั้งสวยทั้งน่าเล่นเลยฉันชอบมันจังโหเจนผู้น่าสงสารฮะฉันไม่ได้มีปัญหากับป๊อปอิดนี่ซะหน่อยอ่ะเอาไปสิโอเคเฮ้ยฉันคิดไล่ออกอีกแล้วอะถ้าเกิดฉันติดมันกับผนังแบบนี้ล่ะ yes ดูดีเชียวทีเนี้ยขอติดป๊อปอิดเพิ่มเข้าไปก่อนนะมาแต่งเติมพื้นที่ว่างที่มีกันดีกว่าแค่ดันมาลงไปในที่ว่างระหว่างป๊อปอิดอันอื่นฉันจะเอามันมาติดตรงผนังฝั่งนี้ด้วยเพราะการตกแต่งผนังก็ต้องตกแต่งตรงมุมของมันด้วยติดข้างล่างนี้อีกอันเพื่อให้มันสมมาตรกันและก็เสร็จแล้วเลิศฉันเลิศชอบจริงๆและตอนนี้ฉันก็สามารถเล่นกับป๊อปอิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการจิ้ม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 ว้าวดูเธอตกแต่งมุมนั่งเล่นตรงนี้สิน่าสนใจนะชอบจังเลยเจ๋งอะโอ้ตอนนี้ฉันมีไอเดียดีๆด้วยมาเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เองมันต้องเหมาะกับการถ่ายรูปแน่ๆไงดูสิว่าฉันสนุกกับผนังป๊อปอิดแค่ไหนเยี่ยมอ่ะดูรูปที่ฉันถ่ายให้เธอสิภาพเนี้ยเจ๋งไปเลยอ่ะบ้าน่ะถ่ายออกมาสวยจังเลยอ่ะส่งรูปไปให้ฉันด้วยนะในที่สุดห้องนี้ก็เริ่มเหมือนบ้านแล้วนั่นเจนกำลังเอาอะไรเข้ามาถอยหน่อยฉันกำลังกลิ้งเจ้านี่เข้ามาตรงนี้แหละที่ที่ฉันอยากวางมันเอาไว้ทาดาที่นางที่ฉันทำเองว้าวทั้งนิ่มแล้วก็น่ารักมากเลยเธอทำได้ไงอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเริ่มจากการเตรียมแผงไข่เอาไว้เยอะๆจากนั้นเริ่มวางมันซ้อนๆกันเธอจะเห็นว่าพวกมันซ้อนกันได้พอดีมันก็เลยทำได้ง่ายมากพอซ้อนจนสูงเท่าที่ต้องการแล้วก็เอนลงให้เป็นแนวนอนส่วนต่อไปยากหน่อยเพราะเราต้องยืดมันออกให้เหมือนแอคคอร์เดียนเมื่อทำให้เป็นวงกลมโดยทั้งสองฝั่งมาประกบกันได้แล้วจากนั้นก็ได้เวลานำเบาะรองนั่งแบบโฟมมาวางไว้ด้านบนทีนี้ก็นำผ้าปูสีเหลืองมาคลุมไว้ทั้งอันแล้วใช้แถบยางยืดสีม่วงเส้นใหญ่รัดมันไว้เพื่อให้ผ้าปูอยู่กับที่เสร็จแล้วที่นั่งทำเองของฉันนอกจากนี้ห้องของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเหมือนกันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะตกแต่งห้องได้ดีขนาดนี้อ่ะมันสุดยอดเลยเธอมีพื้นที่เตียงเล็กๆแต่อบอุ่นข้างใต้แล้วก็มุมป๊อปอิดนั่นคือ2ส่วนที่ฉันโปรดปรานเลยแต่อย่าลืมนะเธอเองก็มีมุมศิลปะที่เท่และเจ๋งแถมมีเตียงอยู่ด้านบนด้วยเราตั้งใจกันมากแล้วมันก็ออกมาดีสุดๆเลยไฮไฟฟ์หน่อยแม่ค่ะแม่ค่ะดูสิเดี๋ยวที่โรงเรียนจะจัดปาร์ตี้แหละโอ้คุณพระฟังดูน่าสนุกไปเลยนี่นาแต่แม่คะหนูต้องหาอะไรใส่ไปงานนะถูกไหมไอเดียดีจ้ะแม่ว่าต้องมีอะไรในนี้ที่เราใช้ได้แน่ไหนดูสิว่านี่อะไรอะไรฟ้าๆน่ะน่าจะใช้ได้มั้ง หน้าตาเหมือนเสื้อเก่าอยู่นะลองสิจ้ะอืมโอเคอย่างน้อยมันก็พอดีก็ยังดีที่หาได้แต่มันมีอะไรที่ต้องเอาออกติดเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่นิ่งๆนะแม่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นแซนดี้ของเราดูดหยากใยให้หมดเลยโอเคใช้ได้เลยทีนี้ก็หันหลังนะแม่จะได้ดูด้านหลังต่อเหลืออีกนิดเดียวก็จะอุ้ยปิดเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูว่ามันทำให้หนูนึกอะไรดีๆได้แล้วเอาเลยค่ะยางรัดผมนี่มาลองดูกันโอ้เข้าใจแล้วแม่จะติดยางรัดผมไว้บนท่อเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะแล้วก็ใช้แรงดูดจากทรงผมของเธอจากนั้นยางรัดผมก็จะเลื่อนเข้าที่ได้เองเยี่ยมไปเลยทรงแกะหนนี้ง่ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำมาเลย yes หนูว่าหนูพร้อมไปงานปาร์ตี้แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยแม่ดีที่สุดเลยปาร์ตี้ให้สนุกนะโอ้เดี๋ยวก่อนลูกลืมบัตรเชิญน่ะไงทุกคนฉันมาปาร์ตี้แล้วนะฮะแอนนี่มัดแกละมาหรอเบตตี้ก็ด้วยขนาดเลียมยังมัดแกละมาเลยฉันไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์หรอกนะฉันต้องเป็นคนสร้างเทรนด์ต่างหากเฮ้คุณสไตลิสต์ของฉันมาแก้ทรงผมให้ฉันหน่อยโอเคเจอกันที่ปาร์ตี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่คุณมาทุกคนมัดแกละกันหมดเลยโอ้ว้าวคุณพูดถูกค่ะเรามัดแบบนั้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีแก้ปัญหาอย่างหมดจดอยู่ฉันจะแบ่งทรงผมด้านบนของคุณเป็นช่อนะทำเพิ่มอีกนิดจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งเอาล่ะคุณดูสวยมากๆแล้วค่ะแต่ฉันยังไม่เสร็จนะต้องเติมอะไรวิบวับสักหน่อยแบบของจริงเลย ฉันติดอัญมณีไว้ด้านข้างให้คุณนะเยี่ยมมากน่าจะได้เวลาให้ฉันไปร่วมงานปาร์ตี้แบบจริงๆจังๆแล้วไม่จริงนะดูเอ็มม่าสิสวยเวอร์วังมาก
เลี่ยมจริงจังนะหันไปดูหล่อนเดี๋ยวนี้อู้ชุดปาร์ตี้ของเอ็มม่านี่สุดยอดมากอยากรู้จังว่าฉันหาอะไรแบบนั้นมาได้ไหมฉันมีขนมพวกนี้อยู่แค่เลียไม่กี่ทีเท่านั้นแล้วก็หลุดนะสิแย่จริงคิดว่าคงไม่ใช่ทางฉันเอาไปไว้ไหนนะหนูอะไรนะหนูเหรอในบ้านนะโอ้พระเจ้าเอาเสื้ออยู่นี่เองอ๋อเจ้าหนูงี่เง่านั้นทำขาดหมดเลยขาดเป็นรูเริ่มเลยแม่ขอลูกรักโอเคไหมจ๊ะหนูทำลูกตกใจหรอไม่ค่ะแต่มันทำเสื้อแดงตัวโปรดของหนูเละหมดแล้วโอ้คุณพระขาดเป็นรูใหญ่มากจริงๆฮะแต่ฉันอาจจะเสกอะไรขึ้นมาให้ได้เรามีรูขนาดใหญ่ดังนั้นก็ต้องตัดทิ้งไปเลยแบบนี้ฉันแค่ตัดให้หมดตลอดแนวรูก็หายไปแล้วทีนี้ฉันก็แค่จัดการเสื้อยืดส่วนที่เหลือฉันต้องตัดอีกหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงมันจะออกมาโอเคแน่ฉันจะตัดรอบส่วนคอเสื้อแล้วก็เอาออกไปด้วยนะดีจากนั้นฉันก็จะตัดลงไปกลางเสื้อเลยแต่แค่ด้านหน้านะไม่ตัดด้านหลังฉันจะพับขอบเข้ามาตรงนี้แล้วก็เย็บเป็นระบายไม่ต้องกังวลมันเย็บง่ายมากๆเลยนะแค่จับเย็บแล้วก็สอดได้ผ่านเข้าไปเรียบร้อยเหลือแค่ผูกด้านหน้าแล้วลูกก็จะได้ครบๆน่ารักน่ารักแล้วว้าวแม่ทำออกมาได้น่าประทับใจมากจริงๆนะเนี่ยหนูชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้ขออีกอย่างนะไม่งั้นจะหนาวแย่เลยเดี๋ยวก่อนสิแม่คะผ้าพันคอนี้ก็มีรูหนูกัดเหมือนกันจะปวกหนูตัวร้ายเราหนีพวกมันไม่พ้นเลยจริงๆนะว่าไหมนั่นอะไรน่ะหนูนี่นะไปรวดแล้วอะไรกันฉันทำไอศกรีมหกใส่เสื้อเต็มๆเลยนี่เออวันนี้จะมีเรื่องแย่กว่านี้อีกไหมแล้วฉันก็ต้องเปลี่ยนเสื้อไหนดูซิไม่อยากใส่เสื้อพวกนี้สักตัวเลยแฮะยังมีตัวอื่นที่ฉันใส่ได้อีกไหมนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าเธออยู่นี่เองพอดีเลยฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยโอ้คุณพระนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นๆไหนดูซิว่าฉันมีอะไรพอจะใช้ได้บ้างโอ้เสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายนี้เป็นยังไงบ้างเอาได้ก็เข้าท่าดีเฮ้เธอส่งพลาดไปนะอุ๊ยฉันตั้งใจแต่งตัวให้คุณหนูนะคะไม่ใช่เก้าอี้ไม่เป็นไรค่ะฉันยังมีอย่างอื่นที่น่าจะใช้ได้อีกลืมเรื่องการเป็นทาโรงไปได้เลยฉันดูดีเกินกว่านั้นแล้วขอโทษนะคะแต่ไม่ต้องห่วงฉันยังมีอะไรแบบวิฟวับสวยรัดอยู่ถ้างั้นฉันจะลองตัวนี้ละกันนี่นะไม่ต้องเอาให้เก้าอี้หรือพานโรงที่ไหนแล้วตัวนี้น่าจะได้อ่ะคิดว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวิววันนี้มันอะไรกันนะไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่นั่นจะโยนเสื้อได้ห่วยสุดๆแต่ตอนนี้อะไรๆก็ดีขึ้นแล้วได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วเอาเลยนะติดลูกโป่งตกแต่งน่ารักน่ารักได้แล้วโอเคขอฉันเข้าไปดูในตู้เย็นหน่อยไหนดูซิฉันรู้นะว่าฉันมีอาหารมื้อพิเศษเก็บไว้โอ้นี่ไงล่ะดีจังเลยที่ติดป้ายไว้ทีนี้ก็ถึงตาเทียนสุขสันต์วันเกิดนะลูกแอมมี่ฮะนั่นอะไรนะมีอะไรหรอจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้หนูหรอใช่สิจ้ะลูกสุขสันต์วันเกิดนะคราวนี้ก็อธิษฐานเร็วเฮ้หนูอยากกินกะหล่ำปลีวันเกิดจะแย่แล้วหนูขอแกะใบตรงนี้ออกก่อนนะนี่ดีมากเลยสดมากหนูจะกินชั้นอื่นต่อแล้วนะสุขสันต์วันเกิดจ้าลูกรักแม่ดีใจนะที่หนูชอบกะหล่ำปลีของหนูโอ้ให้แม่เหรอเห็นแม่กินสักหน่อยดีกว่าว้าวดูสิว่าตรงกลางกะหล่ำปลีของฉันมีอะไรอยู่ลูกอมหนึ่งเม็ดเต็มๆวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยและมันก็เป็นรสส้มด้วยแม่รู้ว่าเป็นรสโปรดของลูกใช่เลยแต่เอาไปด้วยนะคะได้แบ่งกับแม่จะยิ่งรู้สึกดีขึ้นโบตกแต่งอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิก็ไม่ดูสิเธอจะชอบไหมนะสุขสันต์วันเกิดจะเอ็มม่าเอานี่เค้กของลูกอะไรนะหนูเกลียดเค้กนี้จีแย่ไม่ใช่แบบที่อยากได้สักนิดโอ้ไม่คุณทำแบบที่ดีกว่านี้ได้ไหมคะเออได้ละมั้งขอคิดดูก่อนนะครับว่าอะไรดีหรือว่าฉันควรเอาพวกนี้ตกแต่งแทนดีนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ดูประณีตอยู่นะดูต่างออกไปเลยสงสัยจังว่าเธอจะชอบหรือเปล่าอู้คัพเค้กบนเค้กของหนูหรอหนูชอบมากโอ้ยฟันหนูแม่คะแม่ทำแบบนี้กับหนูทำไมโอ้พระเจ้าไม่ได้ต้องมีอย่างอื่นที่เราทำได้อีกสิโอ้จริงด้วยเธอชอบผลไม้สดมากๆอ่าฮะคิดว่าคุณน่าจะเอาของในชามนี้ไปทำอะไรสักอย่างได้ไหมได้ครับแน่นอนผมเป็นเชฟขนมหวานเราใช้ผลไม้ทำกันประจำอยู่แล้วที่จริงพิมพ์คุกกี้พวกนี้น่าจะช่วยเรื่องออกแบบได้มากด้วยฉันจะใช้พิมพ์หั่นผลไม้ออกมาซึ่งจะช่วยเพิ่มความพิเศษขึ้น
ใครอยากจะได้ผลไม้เรียบๆน่าเบื่อกันถ้ามีดาวกับดอกไม้ให้ทีนี้พอตัดออกมาหมดก็ถึงเวลาตกแต่งเค้กกันแล้วโชคดีที่บนเค้กมีพื้นที่พอสำหรับผลไม้ทุกชิ้นแล้วเค้กก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับคุณคิดว่าไงบ้างบราโวต้องเป็นเค้กชั้นเลิศแน่นอนสุขสันต์วันเกิดจ้ะเอ็มม่าลูกรักนี่เค้กของลูกนะโอ้ว้าวหนูชอบเค้กกับผลไม้สดมากๆอร่อยมากเลยค่ะสาวน้อยเจ้าของวันเกิดของแม่ต้องได้ของที่ดีที่สุดเท่านั้นสุขสันต์วันเกิดนะฮิวฉันว่าฉันพร้อมเนี่ยโรล่าเฮ้นั่นมันดินสอฉันนะโอ้ไม่นะแบนหมดแล้วไม่อยากเชื่อเลยแล้วที่นี่ฉันจะเก็บพวกมันยังไงล่ะเอ้าไอ้นั่นคือที่ฉันเหยียบไปหรอโทษนะจ๊ะฉันน่าจะเอามาร์คเกอร์กับเครื่องเขียนอื่นๆออกมาได้แล้วเท่านี้ก็น่าจะพอใช้ไปทั้งวันแล้วมั้งคราวนี้ก็สมุดจดแฟ้มห่วงฉันน่าจะต้องลองเก็บพวกมันคืนที่ดูโอ้พระเจ้าเห็นแล้วน่าสงสารเกินทนฉันว่าฉันน่าจะช่วยอะไรเธอได้นะเฮ้ hey, นี่ในห้องเรียนวันนี้เธอใช้เจ้าพวกนี้ได้นะให้ฉันหรอจริงนะว้าวขอบคุณเธอมากนะเอ็มม่าไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ hey, ดูอุปกรณ์สุดเจ๋งนี้สิ ฉันว่าฉันนึกไอเดียเจ๋งๆออกแล้วฉันจะใช้หนังยางยืดมันผ่านปกแฟ้มแบบนี้นะแล้วทีนี้หนังยางก็จะช่วยยึดเครื่องเขียนของฉันให้อยู่นิ่งๆได้ดูสิฉันใส่ของเพิ่มไว้ด้านในปกได้ด้วยนะว้าวมันเก็บได้เยอะมากเลยแล้วตอนนี้ข้าวของทั้งหมดของฉันก็เรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วอู้ทำได้ดีเลยนะแอนนี่ขอบใจนะถ้าไม่มีเธอฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอกแต่เวลาเริ่มเรียนแล้วล่ะขอบคุณอีกครั้งนะเอ็มม่าล่ะฉันมีบ้านตุ๊กตานะตามที่เธอเห็นแล้วเธอก็จะเห็นว่ามันไม่มีโซฟาเธอต้องสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเฮ้ยฉันสงสัยจังว่าทำไงเนี่ยเดี๋ยวนะฉันได้ไอเดียแล้วโอเคนี่คือโซฟาเดี๋ยวเวลาวัดขนาดทำอะไรของเธอพี่ลึกฉันจะพับกระดาษให้เป็นโซฟานี่ไงฉันจะพับครึ่งจากมุมนึงไปอีกมุมแล้วฉันจะเปิดออกแล้วก็ทำเหมือนเดิมกับมุมอื่นทีนี้ก็พับมุมให้มาถึงเส้นกลางแล้วก็เปิดออกทำซ้ำอีกรอบทีนี้ฉันก็จะกลับมาที่ตรงกลางต้องกรีดให้มันพับสวยๆนะแล้วก็ทำซ้ำขั้นตอนเดิมกับอีกด้านดูดีเลยจนถึงตอนนี้แล้วฉันก็ทำกับอีกด้านหนึ่งด้วยแล้วเราก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปพับเพิ่มอีกเข้ามาตรงกลางสองด้านอีกรอบเหมือนกันเลยฉันจะพับลำบากแล้วโอเคทีนี้ก็แกะที่พับออกหน่อยแต่ฉันต้องพับอีกมุมหนึ่งเข้ามาตรงกลางแล้วทีนี้แล้วก็แกะที่พับออกอีกแล้วพับมาตรงเส้นตรงกลางเส้นใหม่แล้วทีนี้ก็พับกลับขึ้นมาอย่าลืมพลิกแล้วทำอีกด้านด้วยนะเริ่มเป็นรูปเป็นรากแล้วเอาล่ะแกะออกมาแล้วพับอีกรอบต้องให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าทีนี้พับปลายเข้ามาด้านในให้ออกมาเหมือนกล่องต้องทำอีกด้านด้วยนะเยี่ยมแล้วฉันก็จะทำอีกด้านหนึ่งเอากล่องสองกล่องมาประกบกันเย้ส่วนนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็กระดาษชิ้นเล็กๆชิ้นต่อไปนี่ฉันจะพับครึ่งโดยไม่ต้องกรีดแล้วเลื่อนไปจนถึงปลายแล้วก็อีกอันด้วยสำหรับเท้าแขนโซฟารู้อะไรไหมมันต้องมีหมอนด้วยสิทดาน่ารักไม่ไหวนี่ค่ะโซฟาชั้นคุณพ่อมดยอดเยี่ยมมากต้องให้แน่ใจว่าวัดทุกความยาวโอเคทีนี้ก็ต้องคิดเลขกันหน่อยฉันสงสัยจังว่าทำไมยายนั่นไม่กลับมาสักทีโอ้หลับไปซะแล้วฉันมีความสุขกับผลงานฉันฉันเอาโซฟาน้อยๆไปวางตรงนี้ในบ้านตุ๊กตาแล้วกันชาเลนจ์ต่อไปฉันจะให้พวกเธอทำสิ่งนี้โอเคฉันว่าฉันทำได้เริ่มด้วยกระดาษนี้แล้วกันหืออยากรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการพับกระดาษคืออะไรแต่พระเจ้าฉันอยากอยู่บนเรือจริงๆจังเลยล่องเรือไปบนคลื่นสีฟ้าดวงอาทิตย์กับลมพัดผมอ่อนช่างแสนผ่อนคลายและสวยงาม ฉันใช้เวลาอยู่บนเรือได้ทั้งหน้าร้อนเลยยายนี่หายไปกับมโนตัวเองอีกแล้วเดี๋ยวตามฉันไม่ทันหรอกต้องเรียกสติกลับมาหาอะไรเราต้องพับเรือกระดาษกันนะเธอโอ้ใช่โอเคฉันจะกลับมาทำต่อฉันจะเริ่มด้วยการพับด้านยาวครึ่งนึงโอเคดีมากเริ่มได้ดี
แล้วทีนี้ก็หันอีกด้านแล้วก็พับอีกริมด้วยเช่นกันต้องให้เนียนเรียบกรีดให้สนิทนะโอเคฉันจะเปิดมันกลับขึ้นมาแล้วพับมุมลงออกมาคล้ายๆกับเครื่องบินกระดาษอยู่นะแต่มันเป็นเครื่องบินไม่ได้มันต้องเป็นเรือฉันจะพับลิ้นนี้ขึ้นมาเริ่มออกมาเหมือนเรือแล้วหรือไม่ใช่เรือเหมือนหมวกกัปตันโอเคขั้นต่อไปจะยากหน่อยนะฉันต้องแง้มันเปิดออกแล้วก็พับลงมาอีกรอบแล้วก็เหน็บขอบนี้ใต้อันที่อยู่ด้านล่างมันจะได้แบนกลับมาพับมุมต่างๆขึ้นไปดูสิฉันทำสามเหลี่ยมได้เจ๋งมากแต่มันยังไม่เป็นเรือพลิกตรงนี้แล้วทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายหูดูสิดึงเปิดออกมาปุ๊บก็กลายเป็นเรือปั๊บออกมาสวยมากเลยฉันชอบมากทีนี้เราก็มีเรือน้อย2ลำแล้วพวกเราเก่งที่สุดเลยเยี่ยมมากทั้งคู่เลยเธอผ่านชาเลนจ์นี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิมากับฉันเราจะล่องไปด้วยกันเฮ้ยพวกเธอไปไหนกันนะเอาล่ะอ่างน้ำเต็มแล้วเธอพร้อมจะล่องเรือหรือยังกรีดดูสิมันล่องได้ด้วยน่ารักจังโอ้เรือไม่ค่อยดีแล้วแม่ก็ทำจากกระดาษนี่นาต้องรีบไปทำเล็บอย่างด่วนเลยโอ้เธอพร้อมหรือยังโอเคชาเลนจ์ต่อไปคืออันนี้ทำเล็บเข้าใจแล้วได้เวลาแกะกล่องชุดทำเล็บไหนดูสิฉันอยากจะเริ่มตรงไหนเออสีน้ำเงินแล้วกันเข้ากับชุดฉันดีเอาล่ะติดกาวเข้าไปเลยใช่ดูนี่สิชาเลนจ์สำเร็จแล้วอะไรไม่ได้ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นว้าวเล็บเธอดูตลกจังฉันต้องพับกระดาษอีกแล้วฉันจะพับมุมนี้เข้าครึ่งหนึ่งไปหาอีกมุมแล้วก็ทำเหมือนเดิมกับอีกมุมให้ด้านบนเป็นสามเหลี่ยมทีนี้ตรงมุมนี้พับด้วยเป็นสามเหลี่ยมกันแล้วก็มุมด้านสุดท้ายด้วยโอเคทีนี้ต้องพับด้านนี้ขึ้นไปด้านบนพับขวางขึ้นไปทีนี้เราก็ได้สามเหลี่ยมเต็มๆดีโอเคฉันจะเปิดมันกลับขึ้นมาแล้วก็พับมุมลงมาทีนี้ก็จะพับลงมาด้วยแล้วก็พับด้านสุดท้ายนี้ขึ้นไปงานนี้พับเยอะเลยล่ะแต่ฉันต้องการให้มุมมันคมกริบแม้กระดาษจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เถอะตรงนี้จะยากหน่อยแต่ฉันต้องเปิดตรงนี้ให้ป่องออกแล้วก็พับมุมใส่เข้าไปเสร็จแล้วดูสิฉันเอานิ้วใส่เข้าไปในนี้ได้สบายทาดาดูเล็บพวกนี้สิหน้าขนลุกเก่งมากแล้วเล็บฉันมันไม่ดีพอตรงไหนน่าจะเห็นหน้าตัวเองช่างเธอสิเธอมันใจร้ายพวกเธอคิดว่าชาเลนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนกกระเรียนนี่คือชาเลนต์ต่อไปของพวกเธอหึฉันละสงสัยว่าฉันจะพับมันได้ยังไงใช่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเลยโอ้ฉันรู้แล้วว่าฉันทำอะไรได้ฉันมีหูฟังนี่ฉันใส่เข้าไปในหูเลยถ้าจะได้ผลได้เวลาเริ่มเพลย์ลิสต์แล้วใช่ฉันรู้สึกได้นี่แหละแนวเพลงฉันจะชัวร์ได้เวลาพับแล้วฉันจะเริ่มด้วยการพับมุมเข้าหามุมปกติแล้วก็มุมอื่นๆด้วยต่อไปก็พับขอบเข้าหาขอบกรีดให้คมแล้วเปิดมันกลับขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนกันอีกด้านด้วยโอเคฉันต้องเปิดขึ้นมาแล้วทำอะไรที่ยากหน่อยนะต้องใช้ด้านที่พับแล้วเพื่อให้มันเป็นสามเหลี่ยมทีนี้ก็พับริมเล็กๆตรงนี้ไปตรงกลางอันใหม่ดีอีกขอบหนึ่งด้วยแล้วก็มุมเล็กๆด้านบนนี้พับลงมาแล้วก็เอากลับขึ้นไปพลิกทั้งชิ้นแล้วทำเหมือนกับที่พับอีกด้านโอเคกลับมาด้านหน้าแล้วเปิดมันขึ้นหน่อยตรงนี้พับยากอีกแล้วแต่ทีนี้มันก็ดูเหมือนเพชรเลยโอเคทีนี้พับขอบเล็กๆพวกนี้ด้วยมันเริ่มจะเล็กแล้วล่ะทีนี้กรีดไปเรื่อยๆนะยังไงต่อคลิกกลับแล้วทำเหมือนเดิมเลยฉันชอบขั้นต่อไปมันสะดวกดีอันที่ดูเหมือนขาเล็กๆนี่พับขึ้นมานะแล้วก็เอามุมนี้ลงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้องใช้กรรไกรตัดไปจนถึงตรงกลางเลยนะปีกนี้ลงมาแบบนี้ที่นี่แล้วก็อีกด้านนึงด้วยแล้วก็พับปีกเล็กๆนี้ขึ้นไปแบบนี้1 2 3พับไปเย้ดูนี่สิฉันพับนกกระเรียนได้แล้วน่ารักจังดูนะเขาทำท่าเต้นนกกระเรียนน้อยได้โอเคโอ้ทัศน์สติหลุดไปอีกแล้วเฮ้ยทำอะไรนะ
เออเพลย์ลิสต์ฉันกำลังมันเลยลองฟังสิโอ้ว้าวเข้าใจแล้วเพลย์ลิสต์นี่มันมากฉันว่าฉันพับกระดาษได้ดีกว่าหมูเต้นซี่นกกระเรียนน้อย yes นกกระเรียนฉันเสร็จแล้วพร้อมเต้นแล้วด้วยดูพวกมันสิเต้นกับเท้าไฟสุดเออเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วเพลงมาจากไหนกันน่าหูชักอยากเต้นแล้วสิเราชักจะเบื่อแล้วแฮะโอ้พ่อมดกลับมาแล้วไหนดูซิเขามีอะไรชาเลนจ์ต่อไปคือดอกไม้ลงมือเลยโอเคฉันว่าฉันรู้ว่านี่ทำยังไงเฮ้ใช่เธอน่าจะช่วยฉันได้ขอบใจเอาล่ะเซ็นรับตรงนี้ครับเยี่ยมครับเอากลับมาฝากโชคดีนะครับวันนี้พ่อมดฉันได้ดอกไม้เอาไรฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยเธอนี่โอ้ยโอเคก็ได้ลองอย่างอื่นแทนแล้วกันเอาล่ะตรงนี้นิดแล้วก็ตรงนู้นอีกหน่อยทีนี้ก็ต่อกันไกลละโอเคฉันว่าฉันทำเสร็จแล้วล่ะทาดาเอาไรหน้าเฮ้ดูท่าเธอจะแพ้ชาเลนจ์อีกแล้วล่ะสิได้เวลาฉันเอากรรไกรมาลองอะไรใหม่ๆแล้วแต่ก่อนอื่นพับกระดาษเพิ่มโอเคเอาไม้บรรทัดกับดินสอมาวาดเส้นโอเคฉันพร้อมตัดฉับๆแล้วตัดเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงเส้นที่ขีดไว้ยาวตลอดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเลยเวลาเปิดแล้วอู้เจ๋งมากเลยทีนี้ก็ทากาวลงตรงส่วนนี้นะแล้วก็ภาพแบบนี้เอากาวยึดติดกันไว้ทีนี้ฉันก็ต้องใช้หลอดสีเขียวและกาวเพิ่มเอากาวทารอบๆแบบที่ปลายหลอดเอาล่ะทีนี้ใส่หลอดไปบนกระดาษม้วนกระดาษไปเรื่อยๆเข้ากับหลอดไปเรื่อยๆทำต่อไปทำต่อไปทีนี้ก็ทำเหมือนกันกับกระดาษอีกชิ้นออกมาเจ๋งมากเลยเย้ดอกไม้ฉันเสร็จแล้วโอ้เห็นแล้วว่าเธอทำอะไรเก่งมากอะไรโอ้ถูกของเขาสวยจริงว่าไม่ได้โถเศร้าไปเลยเฮ้ ดูสิฉันทำให้เธออันหนึ่งด้วยนะโอ้สีม่วงขอบใจมากนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยโอ้มิตรภาพของพวกเธอกลับมาเหมือนเดิมแล้วในนี้มีแต่ขยะเต็มไปหมดคือแค่หนูอ่ะมันกำลังวิ่งไปหาสายไฟคิดจะทำงั้นใช่ไหมไม่หยุดเดี๋ยวนี้มันไม่ฟังเลยอ่ะแอชลีย์ตามฉันหน่อยชักไม่ดีแล้วนะใจเย็นฉันมีไฟอยู่อย่าให้สัตว์ประหลาดรู้สิว่าฉันอยู่ตรงไหนเอานี่ไปในนี้ต้องมีอะไรสักอย่างที่เราใช้ได้ไปดูทางโน้นกันดีกว่าต้องไปด้วยเหรอใช่สิจัสตินจริงจังมากนะก็ได้ฉันจะดูในกล่องใบนี้นี่แค่ของเล่นเก่าๆแล้วก็แมงมุมตัวใหญ่ยักษ์เฮ้อแค่ของเล่นงั้นเหรอจัสตินตั้งใจหน่อยสิเอ้ยฉันขอโทษนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอเป็นน้องฉันน่าอายสุดๆฉันพยายามเต็มที่อยู่นะฉันจะไปดูทางโน้นนะเออฉันประหลาดจับฉันไปแล้วเดี๋ยวดูผิดเองเป็นไฟประดับอะคราวนี้เธอทำอะไรอีกเนี่ยให้ฉันช่วยกันแล้วกันโอ้ไม่นะเธอพูดถูกพูดถูกเรื่องอะไรสุดเป็นหลานไงเอาจัสตินไปฉันเป็นคนฉลาดจริงไหมโอ้มีไฟประดับอยู่ตรงนู้นอีกนะหากเดี๋ยวนะฉันนึกอะไรได้ละอะไรเธอทำอะไรอยู่อ่ะฉันว่าเราเอาไฟพวกนี้ไปใช้ได้นะแต่เราต้องใช้ของอีกอย่างไปลงมือกันเลยเริ่มด้วยการวาดรูปบนกระดาษลังฉันจะวาดดาวเคราะห์มันวาดง่ายมากแล้วฉันก็จะวาดดาวฤกษ์ดูดีใช้ได้ที่นี้ต้องเจาะรูบนกระดาษลังใช้ไขควงจะเหมาะที่สุดเราจะเจาะรูไปตามเส้นรูปวาดดาวเลยเราทำแบบเดียวกันกับบนรูปดาวเคราะห์อ่ะฉันวาดน่าจะประมาณนี้ที่นี้สอดไฟประดับเข้าไปในรูอย่าให้ขาดดูไหนไปนะอีกฝั่งนึงของลังเป็นสีดำถ้างานเอฟเฟกต์ตอนหลังเนี่ยจะออกมาสุดยอดมากมาเอาไปแขวนบนผนังกันเถอะตรงนี้ละเหมาะสุดๆทำได้ดีมากเส
ฉันภูมิใจจังแอชลีย์ไม่เชื่อมันต้องมีไฟเหรอก็เสียบปลั๊กหรือยังฉันลืมไปเลยอ่ะโอเคพร้อมแล้วว้าวสวยจังสวยมากจริงๆเท่านี้ก็ไม่รู้สึกน่ากลัวแล้วรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใต้ดวงดาวเลยอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยแต่นั่งดูนี่เพลินๆกันก่อนดีกว่าสวยจังเลยนะในนี้จะมีอะไรให้เราหาเจอกันหรอรกเละเทะไปหมดอะไรอยู่ในนี้อ่ะโอ้โล่งไม่มีอะไรเลยโอ้ลูกบอลวิ้งวิ้งไม่ใช่ละยังมีอะไรอีกนะว้าวฟิดเจ็ตแบบท่อเราอาจจะใช้เท่านี้ได้แต่ยังไงดีอ่ะฉันต้องคิดสักหน่อยฉันอยากเป็นนักแข่งรถซิ่งมาตลอดเลยไปซิ่งกันดีกว่าบุ้นฟังเสียงเครื่องยนต์สิว้าวขับสนุกจังอ่ะล้อกันเล่นใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้ยแอชลีย์ปีนปีนบุ้นบุ้นไปเลยจัสตินเงียบหน่อยฉันลดความเร็วไม่ได้ว้าวเร็วสุดๆเลยมันว้าวอันนี้ใช้ไม่ได้เขียวเหรอไม่อ่ะโอเคได้แล้วขับไปถึงเส้นชัยรุ่นคุณไม่นะคุณไม่อยู่แล้วเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเธอเป็นไรไหมต้องเป็นร้อยแน่ฉันว่าฉันต้องไปเรียนขับรถเพิ่มแล้วนี่ฉันต้องทำทุกอย่างเองนั่นหรอเอ้ยดูนี่นะดูสิเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่าเราจะไปขับกันอีกรอบเหรอไม่อยากมานี่เราเอายางรถเก่าไปแปลงสภาพได้มาเริ่มกันที่สีนี้เลยฉันมีแปลงทาสีแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปเลยเอาสีทายางรถนะแบบนี้มันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะไม่อยากให้พลาดตรงไหนไปเลยอะเราทำเกือบเสร็จแล้วคิดว่าเท่านี้ก็พอแล้วล่ะมาเปลี่ยนสีกันเราจะทาทับด้านบนสุดของสีแรกแต่แค่ครึ่งเดียวนะทาเป็นรูปแบบนี้ด้วยสีฟ้าออกมาดูดีเลยโอเคทีนี้ก็มาถึงส่วนที่น่าสนุกแล้วฉันเอาสีสเปรย์มาด้วยแล้วเราใช้เทมเพลตแบบนี้ได้แปลว่าเราจะไม่ทำตรงไหนพลาดไปทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มดีเทลเจ๋งๆให้ตัวยางเราจะใช้สีสเปรย์ที่แตกต่างกันนะแต่เรายังไม่เสร็จเท่านี้ต้องวาดเส้นขอบรอบๆจุดด้วยฉันดีใจจังที่ฉันมือนิ่งอ่ะมันจะช่วยให้จุดดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วเราก็ทำแบบเดียวกันกับด้านข้างด้วยดูดีจังเลยส่วนทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทำให้มันสบายขึ้นฉันจะใส่เบาะรองนั่งไว้ตรงกลางนะแล้วเอาหมอนแบบนี้ทับไว้ด้านบนมันนุ่มมากๆเลยล่ะฉันคิดว่าเสร็จแล้วนะออกมาเหมือนโดนัทยักษ์เลยทำไมเธอไม่ลองด้วยลองเถอะนะเธอเป็นสุภาพบุรุษดีจังฮะเสร็จละเฮ้เฮ้รู้สึกดีจังเลยได้เวลานอนละฉันนอนไม่สบายนี่นาเฮ้ยแอชลีย์อ๋อไอเดียนี้ไม่ดีเอาซะเลยอ่ะฉันไม่มีทางนอนหลับลงแน่ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เรื่องนั่นเสียงอะไรอ่ะนั่นมันอะไรกันแอชลีย์เธอเห็นไอ้นั่นไหมท่าทางฉันจะต้องลงมือเองแล้วกล้าๆนะจัสตินฮัลโหลอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสวัสดีจัสตินอยากเล่นกันหน่อยไหมฉันเหงาจังเลยเธอหนีไม่รอดหรอกถอยไปเลยนะเจ้าตัวตลกหน้าขนลุกโอ้ยฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอตลอดไปเดี๋ยวนะมันไปไหนแล้วอะโอ้รู้สึกดีจังขอบใจนะไม่น่ารักเท่าไหร่เลยนะแจสตินมาคุยกันก่อนนะหมดเวลาคุยกันแล้วไม่อย่านะไม่โปรดเธอเป็นของฉันแล้วแม่จ๋าปล่อยฉันไปนะจัสตินตื่นสิเธอเองเหรอเธอปลุกฉันนะมันไปแล้วเ
ฉันจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีกแน่ไปเลยทีวีเจอกันชาติหน้านะเจ้าตัวตลกหน้าขนลุกเฮ้ยทีนี้เราก็ปลอดภัยแล้วเธอทำอะไรของเธออ่ะบ้าไปแล้วหรอมันน่ากลัวมากๆเลยนะฟันเอ้ยตาเอ้ยแล้วมันก็มาจับฉันแต่ฉันใจกล้าพอนะของมันได้อยู่แล้วพอไหนก็แค่ฝันร้ายอ่ะมาเร็วช่วยฉันจัดการซะนี่ก่อนเธอทำมันพังได้เยี่ยมไปเลยแต่เราอาจจะยังเอามาใช้ทำอะไรได้นะแต่เอามาทำอะไรล่ะอ๋อรู้ละฉันจะคอยจับตาดูตัวตลกตัวอื่นอีกโอ้ส่งกล่องนั้นมาให้หน่อยอันนี้ใช้ได้แน่ฉันจะติดแถบสีลงไปด้านในนะจากนั้นก็ติดกรอบทีวีลงไปแล้วเอาไฟ LED แบบนี้มาฉันจะติดไว้รอบกรอบโอเคแล้วก็ใส่ของได้เราใช้เจ้านี่เป็นที่เก็บขนมของเราได้ทำแบบนี้แล้วใช้ขิวขึ้นมาเลยอ่ะว้าวดูเวลาไฟทำงานสิฉันนั่งดูเจ้านี่ได้ทั้งวันเลยนะดีกว่าตัวตลกหน้าขนลุกเยอะเลยเห็นไหมสุดท้ายพังทีวีก็เป็นไอเดียที่ดีอยู่นะใช่ทำได้ดีมากอร่อยจังเลยอ่ะคิดว่าฉันน่าจะไม่ต้องเครียดแล้วแหละอ๋อฉันกลับมาแล้วไปเล่นกันเถอะว้าววันนี้ยาวนานจริงๆอยากนอนจะแย่ละหอนั่นอะไรอ่ะมีแสงออกมาจากตู้เสื้อผ้าเหรอไม่ใช่มั้งฉันคงคิดไปเองอ่ะหอแสงนั่นอีกแล้วรู้แล้วฉันต้องไปซ่อนถ้าไปสับไปหลาดล่ะแต่ก็ดูไม่เหมือนจะมีอะไรออกมานะแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นสับไปหลาดในนั้นมาก่อนด้วยหรือว่าอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นอย่างอื่นโอเคฉันต้องกล้าๆหน่อยแค่นี้เองอ่ะฉันยังถอยกลับไปได้นะไม่ฉันต้องทำได้สิเอาเลยฮะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่เสื้อผ้าของฉันในนี้เหมือนทุกทีอ่ะแล้วก็ไม่มีแสงที่ไหนเลยด้วยเท่าที่เจอนะรู้ได้ไหมฉันเห็นอะไรสักอย่างแหละต้องสำรวจดูสักหน่อยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรกันทำไมในมือเธอมีพิซซ่าได้อ่ะไม่จริงพิซซ่าจริงๆแล้วก็น้ำอัดลมเหมือนเข้าไปหลบภายในนั้นเลย ว่าไงดูสิมานี่เรามากินพิซซ่ากันได้นะโอเคฉันว่าคงไม่เป็นไรอ่ะว้าวห้องลับนี้สุดยอดมากฉันชอบการตกแต่งทุกอย่างเลยพิซซ่านี่ก็อร่อยสุดยอดเหมือนกันเยี่ยมไปเลยงั้นตอนนี้เธอก็รู้จักห้องลับของฉันแล้วเชิญเยี่ยมโอ้เธอเป็นคนโปรดของฉันเลยนะฉันชอบผมเธอมากๆฮะเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเธอเห็นอะไรตรงนั้นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเหอะอย่างที่ฉันว่าผมเธอเนี่ยไม่จริงจังนะดูตรงนู้นสิเธอไม่เห็นหรอฉันว่ามีใครไม่รู้อยู่นอกประตูอะโอ้พระเจ้าใครอยู่ตรงนั้นฉันกลัวแล้วโอ้ไม่นะฉันว่าพวกเขาพยายามจะเข้ามาออกไปจากที่นี่กันเร็วเราต้องไปซ่อนเดี๋ยวนี้เลยแต่ที่ไหนล่ะหรืออาจเป็นหลังกระถางกระถางเนี่ยนะไม่ได้หรอกเราต้องไปซ่อนในท่อระบายอากาศเขาไม่มีทางหาเราเจอแน่ท่อระบายอากาศอ๋อรู้แล้วเธอพูดถูกขึ้นไปกันเลยเธอไม่คิดว่าเขาจะได้ยินเวลาเราคลานอยู่บนนี้หรอเฮ้ยถอยไปหน่อยฉันพยายามเบียดตัวเองในมุมอยู่นะไม่ได้การละเราต้องไปด้วยกันแบบนี้โอ้ยเธอขวางฉันอยู่นะหยุดให้ฉันไปก่อนเลิกดึงฉันสักทีเธอนี่น่ารำคาญชะมัดหยุดก่อนดูนี่ห้องครัวไงเราดูเจ้านั่นจากบนนี้ได้ดูสินั่นไงผู้บุกรุกแต่ตอนนี้เห็นแต่เงาของมันโอ้ยเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นใครอ่ะโอ้วันนี้ข้างนอกหนาวจังดีนะที่สวมสเวตเตอร์ไว้ฉันว่าฉันได้ยินเสียงคุยกันนะต้องฟังดีๆฮัจิวเธอล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยหอเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงสามนั่นหรอมันแม่นี่แม่เจอเราแล้วไปอยู่ไปอยู่เฮ้เอาไปกินฉันจะทลายเลเวลนี้ให้เรียบเฮ้ hey, แม่อยากให้หนูช่วยหน่อยนะปอกเปลือกผักให้แม่ทีนะอ่ะแต่ว่าหนูเกลียดการปอกเปลือกนี่นะไม่สนุกเลยแล้วดูสิมันใหญ่ขนาดไหนอะแม่หนูต้องทำจริงเหรอคะหนูเล่นเกมอยู่นะต้องทำสิจ้าทำงานได้แล้วนะเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่จะให้ฉันทำไอ้เนี่ยฉันเกลียดหอมใหญ่จริงๆอย่าทำนานนักนะลูกเจนนิเฟอร์โอเคถ้าหนูจะเอาอะไรแม่ทำงานอยู่แถวนี้นะโอ้เสร็จละแม่หนูจัดการผักเสร็จหมดแล้วนะคราวนี้ในที่สุดฉันก็ได้กลับไปเล่นเกมเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะลูกดูสิแม่ทำมื้อเที่ยงมาให้ล่ะทำไมหนูไม่พักกินนี่ก่อนล่ะลูกจัดการผักได้ดีมากขอบใจหนูมากนะลูก
คราวนี้ก็บอกให้ฉันกินอาหารเหรออย่างแย่แต่อย่างน้อยก็เป็นแซนด์วิชแล้วนะฉันก็ชอบอยู่แหละคำสุดท้ายเสร็จแล้วแม่ทำอะไรอยู่น่ะโอเคฉันรอสายคุณพอดีที่รักฉันไปเดี๋ยวนี้ล่ะ yes ทีนี้ฉันก็กลับไปเล่นเกมได้แล้วกระดกน้ำผลไม้นี่ให้หมดจะได้กลับไปเล่นสักทีเฮ้ hey, เดี๋ยวใต้นั้นมีตู้อยู่นี่นาฉันได้ไอเดียเจ๋งๆแล้วนี่ไงทีนี้ฉันก็มีห้องลับเล็กๆแสนสบายของฉันแล้วและแม่ก็ไม่มีทางรู้เลยว่าจะหาฉันเจอที่ไหนขอบใจนะบายโอเคกลับมาล้างจานต่อฮะฉันได้ยินเสียงอะไรนะมาจากอ่างเหรอหรือจะเป็นปั๊มน้ำไม่ใช่โอ้ไม่นะฉันทำเสียงดังเกินไปแล้วต้องเงียบก่อนฮะหยุดไปแล้วคงไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกมั้งเอาล่ะกลับไปล้างจานต่อดีกว่ายังไงจานก็ล้างตัวเองไม่ได้ไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้วมาทำให้ด้วยเชื่อเลย yes แม่ไม่รู้เลยสักนิดว่าฉันอยู่ใต้เนี้ยเล่นเกมของฉันดีกว่านั่นตอนโปรดของฉันเลยนะเสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยน่ารักจังเลยเฮ้ยลูน่าฮัลโหลลูน่าเธอมองอะไรของเธออ่ะโอ้ฉันเข้าใจละผมเขาสวยมากจริงๆโอ้เขามาโน่แล้วแล้วลูน่าก็หลงเขาเต็มเปาเธอชอบเขาเธอหลงเขาอย่างจังเลยอะไรชเบาหน่อยสิเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหรอกพระเจ้าอย่าคนขี้ตื่นเธอต้องการความช่วยเหลือนะแล้วฉันก็มีเจ้าหนี้ที่จะให้ฉันช่วยเธอได้บัตรเครดิตของเธอเหรอแต่ว่าเราจะไปทำไรอ่ะเดี๋ยวเธอก็รู้ให้ฉันใช้เวทมนต์ของฉันหน่อย yes ได้ผลไงพระเจ้ามีลูกค้ามาแล้วขอโทษด้วยนะโอเคตอนนี้ฉันพร้อมจะสื่อสารกับวิญญาณให้พวกเธอแล้วเยี่ยมลูน่าอยากให้ช่วยทำนายเพราะเธอชอบผู้ชายคนนึงเอารูปที่เธอแอบพกไปไหนมาไหนให้แม่หมอดูสิโอ้ใช่เลยรักวัยรุ่นเอาต่อเลยส่งรูปนั้นมาให้ฉันมาเร็วส่งมาเลยฉันต้องใช้ทำนายนะใช่ละเห็นแล้วเขาน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคราวนี้ให้ฉันเริ่มงานแล้วก็สับให้หน่อยนะจิตวิญญาณพวกนี้จะช่วยฉันบอกอนาคตให้เธอว่ามีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะแม่หมอคนนี้เจ๋งสุดเลยนะเอาล่ะมาดูกันว่าไพ่พวกนี้บอกอะไรน่าสนใจใบสุดท้ายละพ่อคุณพระนับเป็นโชคดีของเธอไพ่ทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องโรแมนติกและชีวิตรักพ่อเพชรเจ้าเธอเชื่อหรือเปล่าเธอต้องคุยกับเขานะเฮ้เขาอยู่โน่นไงเร็วเข้ากล้าๆหน่อยโอเคก็ได้เธอพูดถูกฉันลุยแล้วนะโอ้ไงฉันชอบสเวตเตอร์ของเธอจังเหลือเชื่อเพราะฉันก็คิดว่าฉันชอบสเวตเตอร์เธอเหมือนกันฉันบอกว่าไงล่ะโอ้เพื่อเจ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องห่วงจำจี่มะเขือเปาะฉันชนะหล่อเล่นปะเนี่ยโอ้ยก็ได้ไปซ่อนไปฉันนับแล้วนะ1 2 3 4โอเคฉันต้องไปหาที่ที่เธอจะหาไม่เจอไหนดูสิโอ้ดูแล้วแอบหลังโซฟานี่แหละ8 9 10ไหนเธอจะไปซ่อนที่ไหนได้บ้างนะเออโอ้ให้ตายเธอไม่ต้องหาด้วยซ้ำก็เธอไม่ซ่อนให้ดีเองฉันหันหลังมาก็เจอเธอแล้วโอเคก็ได้จำจี้มะเขือเปาะฉันได้ซ่อนอีกแล้วเอ้ยก็แน่แล้วสิแต่คราวนี้ตั้งใจซ่อนให้ดีหน่อยนะ9 10โอเคจะไปหาแล้วนะแล้วฉันก็น่าจะต้องเช็คในนี้ด้วยใช่อย่างที่คิดไว้เลยอะไรกันทำไมเธอหาฉันเจอไวขนาดเนี้ยเจอแล้วอีกครั้งฉันเริ่มคิดแล้วนะว่าเธอซ่อนไม่เก่งเลยโอ้ยหาฉันเจอทุกครั้งเลยอะต้องมีที่ซ่อนที่ไหนสักแห่งสิหรือจะมีของสักอย่างข้างนอกที่ช่วยฉันได้ไหนดูสิมีอะไรดีๆบ้างกระดาษลังถังขยะกล่องรับจดหมายคิดไอเดียเยี่ยมๆได้แล้วล่ะ9 10เอาล่ะฉันจะไปหาเธออีกครั้งแล้วนะฉันมั่นใจมากว่าคราวนี้เธอก็ต้องอยู่ในนี้อีกชอบมันฝรั่งนี่จังแบบเค็มพิเศษเลยด้วยเดี๋ยวมาแล้วใช่ไหมไม่น่ามีอะไรไม่ใช่หลังม่านเหมือนกันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วฉันพยายามเล่นด่านนี้ให้ชนะมาเป็นชาติละเธออยู่ไหนกันนะคราวนี้ยากนิดๆแล้วแฮะโอ้ยอยู่ไหนกันแน่หาไปทั่วแล้วนะเธออยู่ข้างนอกงั้นหรอเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอ่ะแต่ฉันก็ไม่เห็นเธอข้างนอกนี้เหมือนกันคราวนี้หาตัวยากจริงนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิฉันไม่มีนาฬิกาสักหน่อยไม่อยากเชื่อเลยในที่สุดเธอก็เล่นซ่อนหาชนะฉันแล้วลูน่าเธออยู่ไหนอ่ะจับได้แล้วเธอน่าจะเห็นหน้าตัวเองนะฉันชนะ
แต่เธอเข้ามาสิพระเจ้าเธอชนะฉันได้เพราะทำไอ้นี่ขึ้นมาต่างหากไม่งั้นเธอก็ไม่ชนะได้หรอกทำอะไรอ่ะนี่ฝั่งของฉันนะฉันต้องใช้โทรศัพท์ฮัลโหลสั่งของหน่อยค่ะว้าวส่งด่วนสินะขอบคุณค่ะเฮ้ยมีอะไรให้ฉันไหมเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คก่อนคุณมีนี่แค่เนี้ยกล่องสีสินะสีทองว้าวมันต้องออกมาดูดีแน่ๆดูแพงมากเลยเกล็ดทองสักหน่อยจะเพิ่มประกายมากขึ้นเซ็งชะมัดคงต้องเริ่มแล้วสินะโอ้ว้าวผสมนิดหน่อยแล้วฉันก็พร้อมแล้วไม่ได้ดูดีอย่างที่คิดเลยฮะไงแจเร็ดอย่ามายุ่งนะโซเฟียเขาอิจฉาสินะโอเคดาวเสร็จแล้วได้เวลาทาสีแล้วมันอย่างกับขวดยาทาเล็บเล็กชะมัดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะต้องใช้เวลาสักพักโอ้ยยากกว่าที่คิดฮะได้เวลาคุยกับผู้เข้าแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันคนนี้ทำงานหนักมากสุนิคนไม่เลยมาคุยกันรู้สึกไงบ้างจะไม่โกหกนะเควินแต่ผมไม่มั่นใจเลยอ่ะผมต้องการเข้าของเพิ่มขอสีได้ไหมจ่ายเงินก็ได้ดีใจที่ได้ทำธุรกิจกับคุณนะดูเหมือนโซเฟียจะได้ออกกำลังกายไปด้วยผมว่าต้องช่วยอะไรเธอหน่อยนะลองนี่สิมันเริ่มน่าตื่นเต้นขึ้นแล้วผมจะปล่อยให้พวกเขาทำงานแล้วเราจะกลับมาอีกทีคอยดีขึ้นหน่อยดูมันหมุนสิแล้วก็ดึงดาวออกฉันชอบแฮะฉันต้องให้มันแห้งเร็วขึ้นอีกฉันทำได้ไม่เร็วนะว้าววิ่งเชียวเฮ้ยฉันจับตาดูนายอยู่นะคิดว่าจะกลัวเหรอใครจะออกแบบได้ดีกว่ากันเฮ้ยมากับฉันที no ก็ได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองฉันเอาหมดเลยขายให้กับสุภาพสตรีที่มาพร้อมกับเงินสดขอบใจกลับมาอีกนะครับขายนี่ค่ะเอาเงินไปเฮ้ไงคุณมีอะไรที่ซื้อได้ด้วยเงินนี่ไหมผมน่าจะมีอะไรอยู่บ้างนะในถุงลึกลับรู้ว่าต้องเสี่ยงแต่คงต้องขอลองบายมันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะของฉันเลยแต่ฉันไม่เข้าใจศิลปะสมัยใหม่เลยฮะเฮ้ hey, ในถุงนั้นมีอะไรอะโฟมเส้นเนี่ยนะไม่อยากเชื่อเลยน่าสนุกดีไปหาเอาเองสินี่ของฉันอ๋อรู้แล้วเริ่มด้วยการตัดครึ่งแล้วก็ติดแถบไฟ LED บนโฟมสีสันสดใสเลยต้องเป็นดวงที่สวยแน่ๆแล้วก็ทำเมฆด้วยการติดสำลีที่ปลายโฟมได้เวลาทดสอบแล้วว้าวมันดูดีมากเลยอ่ะดูเจ๋งไปเลยแฮแล้วก็นุ่มด้วยหลังจากทำงานหนักพวกเขาก็ต้องพักผ่อนได้เวลาทำเตียงกันแล้วอย่ามายุ่งกับเมฆฉันนะได้ไอเดียละเดี๋ยวกลับมาเอ้ยนี่แหละชีวิตมันต้องมีอะไรที่เอามาใช้ได้บ้างสิโอ้เฮ้ยผมขอนี่ได้ไหมได้สิเพื่อนแต่ไม่ฟรีนะโอ้ว้าวสิบดอลลาร์เอาไปเลยขอบคุณนะสหายราคาไม่เลวเลยนะเอาเจ้านี่มาใช้ได้แน่แค่ต้องลงสีสักหน่อยน่าจะได้แล้วแล้วก็ย้ายมาให้เข้าที่ต้องใช้อีกที่เหลือก็แค่หมอนและตอนนี้ก็ได้เวลาผ่อนคลายเจ๋งใช่ไหมล่ะเอาเถอะเอาเข้ามาเลยหนุ่มๆ Delivery พิเศษสำหรับโซเฟียว้าวนั่งลงสิครับว้าวเยี่ยมนี่โอ้ยนี่อะไรอ่ะไม้เหรอเฮ้ย hey, ก็งบจำกัดนี่โอ้เจ็บชะมัดยอมรับป่ะเหอะนายอยากมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะหู้หนักแฮะผมมีโต๊ะสุดหรูตัวนี้แล้วมันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะดูหรูใช่ไหมล่ะเอาเชือกมาหน่อยเอานี่โซเฟียฮะเอานี่พร้อมนะโซเฟียพร้อมไหมเริ่มนายแพ้แน่มาเลยอ่อนแอชะมัด
อย่าแม้แต่จะคิดยอมแพ้ได้แล้วเจเร็ตโอ้คิดแผนออกแล้วเฮ้ยจักรจี้อ่ะเธอโกงกันนี่นายเอาเชือกนี่ไปก็ได้นะขี้แพ้โอ้มันสวยมากเลยมันต้องดูดีในห้องของฉันแน่ๆฉันน่าจะเอามาใช้ได้นะจะเริ่มด้วยไม้นี่แล้วก็เจาะรูที่ไม้ฉันจะเจาะ3รูบนไม้นี่แล้วก็เคลือบเงาต้องให้แน่ใจว่าเคลือบสม่ำเสมอกันน่าจะได้แล้วพอสีเคลือบแห้งแล้วก็สอดเชือกในรูโต๊ะร้อยละโต๊ะสีทองต้องใช้ของตกแต่งสีทองด้วยมันดูมีคลาสมากเลยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของฉันเลยนี่ไงไอเดียสดใสคือว่าเราต้องการไฟด้วยโอ้ฉันควรโทรหาเพนนีฮัลโหลเฮ้ยฉันเองนะอยากให้เธอช่วยหน่อยอะได้ไม่มีปัญหาว้าวฉันเจอละโบราณวัตถุซานโลเรนโซน่าจะใช้ได้นะนิ่งๆวู้ทำได้แล้วโซเฟียต้องชอบแน่ๆเลยฟังดูถ้าไม่ดีซะแล้วโอ้ไม่นะวิ่งหวังว่าโซเฟียจะจ่ายหนักนะต้องรีบหนีต้องรีบหนีโอ้รอดเกือบไปละอ้าวนี่ขอบใจมากว้าวเรียกได้ตลอดเลยนะว้าวมันสวยมากเลยสวยดีแฮแล้วก็ทำให้ฉันได้ไอเดียด้วยละเขาไปไหนอ่ะมันต้องหยุดตรงนี้ฮึนี่แหละที่อยากได้เอาแกกลับห้องกันดีกว่าฮะไม่ได้จะเห็นอะไรแบบนี้กันทุกวันวางแกไว้ตรงนี้แล้วก็ได้เวลาศิลปะบนเรือนร่างมันต้องออกมาดูดีแน่แน่ฉันจะโยงสายตรงนี้แล้วก็ติดหลอดไฟชะดามันดูแตกต่างแต่ก็ดูน่าทึ่งมากอ๋อจริงดิฉันจะเช็ดหลอดไฟสักหน่อยเสร็จแล้วเฮ้ยแจเร็ตมาแลกกันฉันจะให้โคมไฟแพงๆนี่กับนายนานนะเหรอไม่เอาหรอกแล้วนี่แล้วเป็นไงถึงให้เท่าไหร่ก็ไม่แลกหรอกผมชอบตอนที่ลมพัดผ่านเส้นผมได้เวลาสำหรับพรมแล้วเฮ้ย hey, ตอนนี้เป็นไงบ้างอู้แจ็คเก็ตนิ่มๆมากเลยฉันอยากได้อ่ะเอาเงินนี้ไปชอบรายการนี้จังขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะทำไมช่างเหอะฉันเอาตัวนี้ด้วยเชิญเลยคุณมีแจ็คเก็ตกี่ตัวกันเนี่ยจะไปช็อปแล้วนะเขาคงชอบสีชมพูมั้งฉันจะวางแจ็คเก็ตบนพื้นแค่นี้ก็เป็นพรมนุ่มๆแล้วรู้สึกดีจังใช่มันนุ่มจริงๆนายทำอะไรอ่ะชิวออกไปนะเธอใจร้ายใช่ไหมก็ได้ทำพรมเองก็ได้มีของที่เหมาะอยู่แล้ววางผ้าเช็ดตัวแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆทำแบบเดียวกันกับสีอื่นๆแล้วก็วางชิ้นส่วนที่ตัดทับกันแล้วก็เย็บติดกันระวังนิ้วด้วยล่ะตัดได้ส่วนเกินออกแล้วก็พับผ้าเช็ดตัวเข้าเข็มหมุดนี้จะทำให้มันอยู่กับที่หมุดอันสุดท้ายแล้วก็พันรอบสีอื่นๆสนุกดีแฮแล้วก็เย็บติดตรงปลายเรียบร้อยตัดได้ที่เหลือออกแล้วก็ม้วนผ้าเช็ดตัวเป็นวงกลมจะทำให้เป็นวงกลมใหญ่พรมแฮนด์เมดของฉันเองนุ่มดีจังไปทับใจก็บอกมาเหอะฉันชอบชีวิตหรูๆมากกว่าวู้เอาล่ะหมดเวลาการแข่งขันแล้วขอบคุณพวกคุณผู้ชมที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขาทำได้ดีใช่ไหมเป็นชาเลนจ์ที่น่าทึ่งมากมาดูการเมคโอเวอร์ห้องของพวกเขากันว้าวดูต่างกันมากเลยใช้พื้นที่ได้ดีปรบมือให้ผู้เข้าแข่งขันของเราหน่อยแต่ผู้ชนะมีได้แค่คนเดียวได้เวลาโหวตกันแล้วสู้ๆแจเร็ตทีมโซเฟียวู้แต่งงานกับฉันนะแจเร็ตขอให้เป็นฉันด้วยเถอะได้ผลโหวตแล้วและผู้ชนะคือนี่นายชื่ออะไรอ่ะแจเร็ตแจเร็ตไม่นะฉั
ันพยายามที่สุดแล้วนะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยขอบคุณมากนะเควินไม่เป็นไรนะโซเฟียคุณไม่ได้กลับบ้านมือเปล่ากุญแจทองเหรอทั้งหมดนี่เป็นของคุณขอให้สนุกนะว้าวเอาละขอเสียงให้พิธีกรที่ยอดเยี่ยมของเรากันวู้รักนะคะ อย่าไปกลัวขออย่าให้มีแมงมุมเลยนะโจมตีฉันจะไม่ใช้แปรงนี่อีกแล้วงานหนักจริงๆช่วยด้วยนี่สิลูกสาวพ่อได้เวลากำจัดหนังสือพิมพ์เก่าๆพวกนี้แล้วว้าวการ์ตูนตลกชะมัดดูสิคะพ่อหนูเป็นนกเอากล่องนี้ไปค่ะเก่งมากส่งมาเรื่อยๆเลยลูกหนูถือกล่องนี้เองไปกันเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยเยี่ยมมากกี่โมงแล้วเนี่ยลูกต้องไปโรงเรียนบายค่ะพ่อมีงานต้องทำเยอะเลยเริ่มงานกันเลยต้องจริงจังแล้วล่ะฉันจะจัดการให้เรียบร้อยโอ้ดูนี่สิใช่แล้วรู้สึกดีจังฉันน่าจะทำเป็นอาชีพเลยนะหยุดไม่อยู่แล้วล่ะหยุดไม่อยู่แล้วคิดว่าฉันลืมกันเหรอไม่ออกไปนะมันเป็นกับดักทาสีใหม่แล้วจะต้องดูดีแน่สีสวยจริงๆสีโปรดเลยอุ้ยเยอะไปหน่อยฉันจะปาดสีส่วนเกินด้วยวงแหวนโลหะนี่แบบนี้ไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่เปลืองสีด้วยดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ค่อยดูดีขึ้นหน่อยต้องทาให้สวยและเท่ากันที่จริงนี่ก็ผ่อนคลายดีนะทำได้เร็วกว่าที่คิดแฮะเอื้อมไม่ถึงถ้าฉันสูงกว่านี้แล้วก็หรืออาจจะใช้บันไดได้ดีขึ้นเยอะเลยส่วนสุดท้ายทำได้เยี่ยมมากโอเคอะไรต่อฉันจะทากาวบนไม้นี่ต้องทาให้เยอะๆต้องให้แน่ใจว่ามันติดแน่นดีแล้วก็กดเข้ากับผนังฉันจะแปะชิ้นนี้ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือชิ้นสุดท้ายต้องให้แน่ใจว่าบรรจบกันเรียบร้อยโอ้งานหนักเลยฉันเฮ้ยคือว่าไม่อย่าชนะอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้นะฉันขอโทษอย่าทำร้ายฉันเลยแกอยู่ที่นี่ได้โอ้โหน่าทึ่งมากพ่อคะหนูตัวใหญ่น่ากลัวนี่ดูตามันสิมันอันตรายไม่เอาชีสไปเลยคุณหนูฮะ อะไรนะโอ้ไม่นะโอ้เจ็บใช่ไหมโอเคอะไรต่ออืมแล้วมันหนักแต่โชคดีที่ฉันเป็นคนออกกำลังกายง่ายมากเลยส่วนอันนี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นมาช่วยพ่อหน่อยเรียบร้อยได้เวลาสนุกแล้วติดบานพับตรงนี้แล้วก็สกรูให้อยู่กับที่รู้สึกแมนสมัดเลยอันที่หนึ่งสองสามแล้วก็เจาะรูตรงนี้และสอดเชือกเข้าไปมาดูกันว่าได้ไหมเอากล่องใส่ข้างในเลยลูกมีอีกนะคะพ่อจะปิดแล้วนะกล่องพวกนี้เอาใส่ในช่องได้เราจะวางฟูกด้านบนเพอร์เฟกต์ต้องใช้ผ้าปูเตียงด้วยแล้วก็หมอนเท็ดดี้นี่ลืมไม่ได้เลยดูน่าสบายมากเลยลองสิหนูเหรอคะโอเคโอ้ยหัวหนูโอ้ไม่นะขอโทษทีไม่ต้องห่วงค่ะหนูได้ไอเดียละส่งกระเป๋ามาหน่อยอะไรนะนี่เหรอใช่ค่ะเอามาให้หนูโอเคนี่แหละที่เราต้องการเราจะเอาแผ่นกระดานวางตรงนี้แล้วก็แบ่งท่อโฟมนี่เป็น2ส่วนทากาวตรงด้านแบนน่าจะได้แล้วแล้วก็ติดเข้ากับไ
แล้วทำเหมือนกันกับโฟมชิ้นอื่นๆจนกว่าจะเต็มแผ่นกระดานแบบนี้แล้วก็เอาผ้าห่มคลุมเราต้องกดผ้าห่มเข้าไปในช่องให้แน่ใจว่าแน่นดีเรียบร้อยตอนนี้หนูก็มีหัวเตียงแล้วโอเคเอาแล้วนะหัวไม่กระแทกละสบายจังฮะกระจกนั้นสกปรกมากเลยต้องทำความสะอาดแล้วล่ะโอ้โหรอยพวกนี้ขัดออกยากใช่ไหมต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละถามจริงไม่ออกสักทีอ่ะทำไงดีอ่ะอ๋อสีของฉันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วล่ะฉันจะทาสีทับรอยจริงๆก็สนุกดีนะและตอนนี้ก็ทาให้ทั่วห้ามพลาดสักจุดน่าจะเสร็จแล้วแต่ฉันต้องการอะไรเพิ่มอีกรู้แล้วฉันแน่ใจว่ามีนะฉันจะติดตรงขอบมันต้องดูดีมากแน่แค่ต้องติดตามรอยหยักเกือบเสร็จแล้วเสร็จแล้วล่ะมันสวยกว่าที่คิดซะอีกได้เวลาเซลฟี่เราจะเอาพวกนี้ไปทำอะไรดีอ่ะพ่อจะเอาทิ้งขยะนะรออยู่ตรงนี้นะลูกว้าวซอยนี่เจ๋งมากเลยโอ้ดูนั่นสิฉันจะเอาไฟพวกนี้ไปไรนะก็หนูชอบนี่เราต้องเอาพวกนี้ไปด้วยนะคะพ่อมันเป็นขยะนะอู้สำลีพวกนี้แต่ที่บ้านก็มีขยะแล้วนะลูกแล้วก็ขาตั้งนี่ด้วยหนูว่าน่าจะครบละเริ่มด้วยการวางขาตั้งบนพื้นเรียบแล้วก็ทาสีปาดสีให้เท่ากันเมื่อคุณทาสีคมไฟแล้วให้วางทิ้งไว้แล้วปล่อยให้แห้งต่อไปก็ตัดวงกลมบนขวดน้ำอัดลมแล้วก็ใส่ไฟแฟรี่ข้างในกดขวดเข้ากับขาตั้งห้อยลูกปัดและเครื่องประดับแก้วจากขวดพอทำเสร็จแล้วให้ทากาวบนขวดน้ำอัดลมแล้วก็ติดสำลีบนนั้นให้แน่ใจว่าติดทั่วขวดเราไม่อยากให้เหลือช่องว่างโคมไฟกลางคืนส่งเมฆฝนว้าวพ่อคะมันสวยมากเลยลูกจะวางตรงไหนดีนะหนูไม่มีที่ให้วางเลยค่ะพ่ออย่าร้องไห้เราใช้กล่องนี้ได้นะจริงเหรอคะดูสิวางไว้ตรงนี้ได้พ่อจะวางเพิ่มอีก2กล่องโต๊ะข้างเตียงวางโคมไฟบนนี้เลยขอบคุณกับพ่อมันดูดีมากพ่อว่าเราต้องตกแต่งขั้นสุดท้ายด้วยนะต้นไม้ใบหญ้าสักหน่อยเอาแมวไว้ตรงนี้แล้วก็พรมรักมากเลยหนูว่าครบแล้วล่ะค่ะว้าวนี่ห้องเดียวกันแน่เหรอเนี่ยต่างไปจากเดิมเยอะเลยอะหนูชอบมากเลยกับพ่อมาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกับพื้นที่ตรงนี้ฉันว่าติดไฟคงจะสวยมากแต่ไม่รู้ว่าพอไหมปุ๊บแม่ต้องกลัวเพราะหนูเป็นผีบู้แม่แม่มองหนูสิหนูเป็นผีถ้าฉันฮะโอ้เอซี่อยู่นี่เองนี่แหละเหมาะเลยขอบใจมากที่เอามาให้แม่นะมีประโยชน์มากวู้โอ้อะไรน่ะมันคือลูกบอลที่เอซี่เล่นอยู่แล้วทำเป็นว่ามันคือดวงจันทร์เดี๋ยวฉันว่ามันก็น่าจะมาใช้เหมือนกันเอาล่ะเอาลูกบอลนี้มาผ่าครึ่งตอนนี้ฉันมี2ชิ้นเอาอันนี้ไปเริ่มทำถึงเวลาใช้สีแล้วเริ่มต้นด้วยสีส้มนี่ละกันทาสีกับโฟมนี่เลยเอาล่ะทาทั่วแล้วฉันอยากเพิ่มเนื้อสัมผัสฉันจะใช้แปรงฟองน้ำนี้แป้งสีน้ำตาลบางส่วนด้วยใช้ฟองน้ำเพิ่มสีขาวด้วยนะแต่ให้ทั่วตรงที่มีสีน้ำตาลและสีส้มเรียบร้อยเอาล่ะฉันว่ามันดูดีทีเดียวดูนั่นสิดาวอังคารน้อยน่ารักเข้ากับส่วนที่เหลือของระบบสุริยะโอ้แหม
ว้าวห้องหนูดูดาวเคราะห์และดวงดาวนั้นสิเพื่อหนูเหรอคะแน่นอนจ้ะนักบินอวกาศต้องมีอวกาศให้สำรวจนะโอ้ยง่วงจังต้องไปนอนแล้วอ่ะมาเลยหมอนดาวมาเงียบด้วยกันเถอะมีกระรอกบนดาวอังคารมากเกินไปแล้วหออู้ตายแล้วจะนอนบนพื้นแข็งแบบนี้ไม่ได้นะต้องนอนบนเบาะรองนั่งสิแผ่นรองจิ๊กซอว์น่าจะใช้ได้แล้วตอนนี้ฉันจะผลักเธอไปบนเสื่อให้เธอสบายขึ้นเฮ้อน่าจะได้ละโอ้เธอกลิ้งออกไปอีกแล้วฉันจะกลิ้งเธอกลับมาแล้วกันโอ้ยเป็นแม่นี่เหนื่อยจริงๆน่าจะมีอะไรที่ฉันทำได้เพื่อแก้ปัญหานี้ฉันดูว่าควรทำยังไงฉันจะย้ายนี่มาตรงนี้แล้วจะวางชั้นวางอีกอันไว้ด้านนี้ด้วยอีกอันที่หัวของเธอเอาละต้องใช้แรงมากหน่อยในการดันโอ้ย้ายที่นอนนี่ยากที่สุดเลยมี1อันและฉันต้องการอีกอันที่ด้านนี้ด้วยเยี่ยมต่อไปผ้าปูต้องให้ดูดีขึ้นหน่อยน่ารักมีเตียงก็ต้องมีหมอนด้วยนะโอ้หลับสนิทเลยโอ๊ยหอฉันไม่อยู่ในนี้ได้ไงอ่ะโอ้ยโอ้ว้าวเตียงกับดวงดาวแม่ทำเตียงให้เหรอคะให้หนูเตียงของหนูเหรอแน่นอนจ้ะหนูจะแต่งชั้นวางยูนิคอร์นกับต้นไม้ลืมหนังสือไม่ได้เลยแล้วยูนิคอร์นอีกด้วยจอยเกมกับฮอลลี่ดอลลี่ต้องมีขนมข้างล่างกับของเล่นอีกด้วยนะเรียบร้อยตอนนี้ทุกอย่างอยู่บนชั้นวางแหละได้เวลานอนดีมากแม่จะพาลูกนอนเองนะหลับฝันดีจ้าน่ารักจังดีใจที่เธอชอบเตียงกระรอกขโมยหินอวกาศของฉันไปอ่ะ yes ฉันทำคะแนนสูงสุดได้แล้วไม่ใช่ฉันอยากได้จักรยานแบบอื่นวู้ปิ๊นปิ๊นระวังมาแล้วค่ะบุ้นบุ้นหิวแล้วอ่ะอยากกินอะไรสักอย่างดูแล้วต้องทำยังไงซีเรียลไงล่ะอร่อยที่สุดมันต้องมากับฉันในจักรยานของฉันเย้ซีเรียลในจักรยานดีที่สุดเลยงั้นฉันเป็นเสือฉันกินอาหารเสือหมดแล้วลูกไปทำอะไรตรงนั้นน่ะฉันนั่งหาจักรยานใหม่อยู่แต่เอซี่กินอาหารจากตะกร้าจักรยานของเธอนี่นะต้องทำอะไรสักอย่างละแบบนี้ไม่ไหวโทษทีนะลูกรักแม่ต้องเอาจักรยานลูกไปอ่ะเดี๋ยวจะรีบกลับมานะเอาล่ะเอาจักรยานของเธอมาไว้ตรงนี้ก่อนฉันใส่ถุงมือหน้ากากและถือสีสเปรย์พร้อมได้เวลาทำงานมาเริ่มพ่นจักรยานคันนี้กันสีเนี่ยก็ดูดีแล้วต้องแน่ใจว่าสเปรย์ทั่วทั้งคันตอนนี้จะเปลี่ยนไปใช้สีเหลืองแล้วก็สเปรย์ต่อฉันว่าออกมาสวยดีนะต่อมาก็สีเขียวโอ้ชอบสีนี้จังเลยอ่ะถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้สีเหลืองอ่อนละน่ารักจังเยี่ยมเอาล่ะฉันพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปละวงกลมแก้วนี้หนักจังแฮะต้องวางมันลงก่อนทะดาเสร็จแล้วฉันเปลี่ยนจักรยานสามล้อคันเล็กให้เป็นโต๊ะน่ารักแทนเอาจริงนะฉันว่าเนี่ยเป็นมากกว่าโต๊ะอีกฉันว่ามันเป็นงานศิลปะเลยเอซี่ลูกรักดูสิแม่มีอะไรมาให้ว้าวโต๊ะสำหรับห้องหนูเหรอดูฮอลลี่ดอลลี่ซีเรียลพร้อมกินเอาเลยลูกรักตอนนี้ลูกก็กินได้แบบคนไม่ใช่เสือแล้วค่ะหรือจะกินเหมือนฉลามแทนอร่อยอร่อยที่สุดเลยโอ้ไม่นะอะไรกันอะฉันชอบมาสคาร่ายี่ห้อเนี้ยใช้ได้ดีมากเลยต้องแน่ใจว่าปัดให้ดีจริงๆหึไปไหนแล้ววะผ้าอะไรฉันหายอ๋อใช่โอ้เครื่องสำอางฉันสวยมากสวยที่สุดโอ้แม่เจ้าตอนนี้สนุกชะมัดหึฉันจำนักแสดงคนนั้นได้จากเรื่องไหนกันนะเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเออเอซี่ฉันจะดูตัวเองในกล้องโทรศัพท์ฉันอยากเห็นว่าดูเป็นยังไงเย่ให้หูแมวของฉันดีที่สุดเลยฉันดูดีที่สุดที่สุดในโลกเอซี่ลูกรักเอาเครื่องสำอางและโทรศัพท์แม่มาทำอะไรอ่ะฉันต้องทำอะไรกับเรื่องนี้หน่อยละมาดูหน่อยสิมีอะไรในห้องเก็บของบ้างมีอะไรตรงนี้นะกระจกบานยาวสวยถึงจะสภาพไม่สมบูรณ์ก็เหอะฉันเอามาใช้ได้แน่นอนต้องใช้สารอุดรอยต่อเริ่มที่มุมนี้และอีกมุมด้วยวาดเส้นคลื่นเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยโอเคตอนนี้ต้องเริ่มเติมส่วนนี้ของพื้นผิวเอาล่ะเต็มแล้วได้เวลาสำหรับขั้นตอนต่อไป
้องใช้ฟองน้ำสำหรับส่วนถัดไปฉันจะเริ่มตบเบาๆแล้วผสมมันเข้าด้วยกันตบเบาๆก็ออกมาดูดีจริงๆดูเหมือนเมฆนิ่มๆเลยอ่ะต่อไปก็ไฟไงล่ะทุกคนชอบแสงเพิ่มเมฆบนไฟด้วยโอ้ว้าวน่าทึ่งมากเอซี่ลูกรักหลับตานะไม่มีเซอร์ไพรส์ล่ะอีกนิดเดียวโอเคดูสิว้าวกระจกนี่แม่ทำให้หนูเหรอคะมันสวยจังเลยเหมือนหนูเลยหนูจะถ่ายรูปมันหนูก็อยู่ในภาพด้วยเพราะมันเป็นกระจกเจ๋งมากเลยค่ะแม่แม่ดีใจที่ลูกชอบนะโอ้เหนื่อยจังกลับไปพักดีกว่าน้ำผลไม้คุกกี้เย่คลิปเอาล่ะขอแม่วางพรมเช็ดเท้าไว้ตรงนี้นะดูดีนะเออลูกรักมีเศษขนมติดหน้าน่ะน่ารักจังเอาล่ะดูคลิปให้สนุกนะลูกเอาล่ะกลับมาทำงานฉันต่ออ๋อใช่วิปครีมฮะคุกกี้ฉันอยู่ไหนเออฉันต้องการอีกอู้ฉันทำน้ำผลไม้หกไม่นะทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมลูกค่ะแม่ทุกอย่างโอเคอย่ามาดูนี้นะน้ำผลไม้ยังอยู่อ๋อรู้แล้วเทปกาวใช้ซ่อมของได้ดีฉันจะใช้มาจัดการเรื่องนี้ติดเทปให้ทั่วพรมโอ้รู้แล้วว่าคุณทำไงฉันจะทาสีพรมการทาสีสนุกนะฉันจะใช้หลายสีด้วยสีก็น่าสนุกแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินดีที่สุดเลยเย่ทาสีเสร็จแล้วตอนนี้ก็ดึงเทปออกฉันไม่ต้องการเกลแล้วเย่นี่คือพรมที่ดีที่สุดเลยโอ้ไงคะแม่ไงลูกทำอะไรอยู่อ่ะโอ้แหมลูกทำเองเหรอเนี่ยเก่งมากเลยเฮ้ยได้เวลาดูแล้วว่าห้องจะออกมาเป็นไงเปลี่ยนชั้นวางที่ล้มอยู่ให้กลายเป็นเตียงของเล่นและข้าวของรกๆก็กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์รียูสไฟที่เพิ่มเข้ามาก็ให้แสงสว่างกับพื้นที่และสุดท้ายก็ทั้งห้องเปลี่ยนโฉมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและดูเหมือนว่าเอซี่จะชอบมันมากด้วยฉันคิดว่ามันประสบความสำเร็จสุดๆคุณจะแต่งห้องเด็กยังไงบอกเราในคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมาย